ขอขอบคุณ Aqua Hill น้ำดื่มแบรนด์น้องใหม่ที่ใส่ใจคุณภาพและสุขภาพผลิตจากแหล่งธรรมชาติแท้ 100% Serum Acne With จัดการสิวอย่างครบวงจรในหนึ่งเดียวไม่กลับมาเป็นซ้ำด้วยสูตรเภสัชนำเข้าจากยุโรปไม่ดันสิวไม่ต้องกลัวสิวเหอะใช้ร่วมกับยารักษาสิวได้ทุกประเภทสวัสดีครับเพื่อนๆผมตังมักกะพอนะครับหวังว่าเพื่อนๆทุกคนคงจะสบายดีนะครับแล้วก็ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่รายการพยานคนสนิทด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับ EP ที่7แล้ววันนี้ตังได้รับเกียรตินะครับจากโอ้โหอาชีพที่พิเศษมากที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับตังเลยนะครับหรือว่าเกี่ยวข้องอะไรกับคดีฆาตกรรมเลยแต่ตังเนี่ยอยากจะเชิญนะครับพยานคนสนิทคนนี้มารายการตังมากๆเพราะว่าจะได้ให้ความรู้เยอะแยะมากมายเกี่ยวกับสายอาชีพเขาแน่นอนนะครับและที่สำคัญนะครับพยานคนสนิทของเราเนี่ยเป็นเน็ตไอดอลด้วยนะครับดังนั้นไม่พูดพร่ำทำเพลงครับเดี๋ยวตังขออนุญาตเบิกตัวพยานคนสนิทเลยครับสวัสดีครับไมค์ครับสวัสดีค่ะตอนนี้นะครับเพื่อนๆน่าจะกำลังแบบแปลกใจว่าไมค์มาจากช่องไหนเคยเล่าอาชญากรรมหรือเปล่านะครับตังอยากบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่ตังเนี่ยได้เชิญนะครับเน็ตไอดอลสายอาชีพต่างๆนี่มาเล่าเรื่องนะฮะเป็นการแตกสายนะครับเริ่มแรกเลยครับไมค์แนะนำตัวกับเพื่อนๆก่อนดีกว่าครับค่ะก็ชื่อไมค์นะคะก็เป็นนักบินค่ะใช่ไหมตอนแรกเนี่ยเราเตรียมกันว่าให้ไมค์ใส่ชุดนักบินมาเลย แต่ไมค์กะว่าเดี๋ยวมันดูยิ่งใหญ่ไปหน่อยซึ่งเราทั้งสองคนนะครับรู้จักกันตอนเราเรียนมรังสิตเนาะแล้วตังอ่ะก็เห็นไมค์เนี่ยเขาเป็นเหมือนกับตันหญิงก็เรียนมรังสิตแล้วก็ขึ้นปกนิตยสารของมหาลัยบ่อยมากก็เลยถือว่าเป็นเน็ตไอดอลคนหนึ่งนะครับแล้วพอจบมาไมค์ก็ได้ทำงานเป็นนักบินใช่ไหมครับชอบไหมฮะอาชีพนี้ชอบค่ะอินสปายมาจากอะไรครับมาจากคุณพ่อเลยไหมว่าคุณพ่อเป็นนักบินแล้วทำเนี่ยเราก็สนิทกับคุณพ่ออยู่แล้ว uh-huh. ที่บ้านสนิทกันมากแบบนี้ค่ะ uh-huh. เวลาไปไหนมาไหนเราก็มีโอกาสได้เข้าห้องแบบห้องนักบินห้องคอกปิด uh-huh. ค่ะตอนนั้นเด็กๆเลยเราก็คิดว่าโหตรงนั้นอะเท่จังเลยอะวันนึงเราต้องนั่งตรงนั้นให้ได้แล้วไม่ใช่แค่ไมค์ด้วยเนาะน้องไมค์อีก2ท่านนะครับก็เรียนทางด้านการบินก็เป็นนักบินเลยโอ้โหสุดยอดมากนะครับซึ่งแน่นอนครับสำหรับวันนี้ครับพยานคนสนิทมารายการของเราเนี่ยพยานก็ต้องเตรียมหัวข้อมาครับว่าอยากเอาหัวข้ออะไรมาเล่าให้ต่างแล้วก็เพื่อนๆฟังหัวข้อที่ไมค์เตรียมมาคืออะไรฮะ5โศกนาฏกรรมการบินค่ะโอเคทำไมครับมีเหตุผลมั้ยฮะว่าทำไมถึงเลือกเรื่องนี้มาอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็เป็นสายอาชีพใหม่แล้วนะคะแล้วก็ของนักบินเองก็มีคลาสเรียนอยู่แล้วการแบบว่าเอาเคสสตัดดี้ต่างๆที่เคยเกิดอุบัติเหตุมามาดูว่าเหตุผลคืออะไรการป้องกันยังไงแบบเนี้ยค่ะก็คือเหมือนว่าเอาอดีตมาเรียนรู้เพื่อคิดมาตรการป้องกันพัฒนาอะไรให้ดีเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นบทเรียนดังนั้นเนี่ยวันนี้ตังรู้สึกว่าเราเนี่ยจะได้รับความรู้แล้วก็ได้รับรู้เรื่องราวในประวัติศาสตร์ว่าเคยมีโศกนาฏกรรมนี้เกิดขึ้นจริงๆแล้วเราจะช่วยป้องกันยังไงหรือจะได้ทริคเล็กๆน้อยจากกัปตันไมค์หรือเปล่านะครับดังนั้นนะครับเรามาเริ่มที่อันดับ5ดีกว่าเนาะว่าจะเป็นโศกนาฏกรรมการบินรูปแบบไหนแล้วก็ตั้งจะเคยได้ยินมาก่อนหรือเปล่านะครับดังนั้นเปิดตัวครับผู้ต้องสงสัยหมายเลข5เลยก็เป็นรูปเครื่องบินแน่นอนครับวันนี้เราคุยกันแต่เครื่องบินนะครับก็จะเป็นเหมือนเครื่องบินตกเนาะแล้วก็ดูภาพก็ค่อนข้างจะเก่านะครับไมค์ครับเคสนี้นี่เขามีชื่อไหมครับมีชื่อว่าไฟลท์106เครื่องตกที่โลกไม่ลืมนะคะโอ้โหดูเป็นเหตุการณ์ที่น่าจะสะเทือนคนทั้งโลกเหมือนกันเนาะใช่ค่ะอากาศเนี่ยก็เป็นปัจจัยหลักในการบินอยู่แล้วนะคะ uh-huh. อันนี้ก็จะมาเล่าว่าอากาศเนี่ยทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ อันตรายและรุนแรงมากๆคือเครื่องบินมันก็บินอยู่ในอากาศเนาะทีนี้ครับเหตุการณ์ครั้งนี้ก็เป็นเพราะอากาศเหมือนกันที่ทำให้เครื่องตกใช่โอเคครับมันเริ่มเรื่องยังไงครับเรื่องนี้ก็วันที่2กรกฎาคมปี1994นะคะครับเครื่องบินแบบ DC-9 หรือว่า McDonnell Douglas สายการบิน US Air เดินทางจากโคลัมเบียไปยังเมืองชาร์ลอตต์นะคะใช้เวลาเดินทาง35นาทีแค่35นาทีเองเป็นไฟล์แบบสั้นมากเลยเนาะสั้นๆแต่ว่านักบินเนี่ยมีนักบิน2คนนะคะซึ่งมีประสบการณ์ชั่วโมงบินแล้วก็ประสบการณ์สูงทั้งคู่แต่ว่าเป็นเลขที่4เลขที่4เลขนี่คืออะไรฮะเลขก็คือแบบจากที่1ไปยังที่1นะคะสมมติเราไปส่งผู้โดยสารก็จะดอนเมืองไปเชียงใหม่เรียกว่า1เลขถ้าเป็นรถบัสก็จะเป็นเที่ยวอะไรเงี้ยเป็นเที่ยวๆไปค่ะอันนี้เป็นเที่ยวที่4ละถ้าจบงานนี้ก็งานเลิกแล้วเหมือนจะได้พักแล้วก็คือเป็นรอบสุดท้ายพูดง่ายๆเนาะที่จะต้องทำหน้าที่นี้ใช่ครับเหตุการณ์เกิดตรงที่ก่อนหน้านั้นนะคะกำลังจะแลนดิ้งนั่นแหละนักบินก็ได้เห็นเมฆ
อยู่ใกล้ๆสนามบินเมฆดำครึ้มมากเลยเขาก็ได้สอบถามไปยัง ATC ครับ ATC คือผู้ควบคุมจราจรการบินนะคะหอบังคับการบินหอบังคับการบินเนาะค่ะเขาก็ได้สอบถามถึงข่าวอากาศแล้วก็ ATC ได้แนะนำว่าให้เบี่ยงซ้ายไปนิดนึงแล้วค่อยกลับมาหมายถึงแนะนำเครื่องบินอย่าไปฝ่าเมฆนั้นนะใช่ให้คุณแบบนักบินก็รู้อยู่แล้วว่าอยากจะหาแบบว่าโซลูชันในการหลบเมฆตรงนี้อยู่แล้วล่ะค่ะATC ก็บอกให้เบี่ยงซ้ายแล้วก็ค่อยเบี่ยงกลับมาแล้วก็ทำการแลนดิ้งด้วยสายตานักบินก็ทำตาม ATC บอกนะคะแล้วก็กลับมาเอาเกียร์เอาแฟบลงแบบนี้ค่ะกำลังเตรียมตัวจะลงละค่ะผู้โดยสารเองอะตอนนั้นรู้สึกถึงเครื่องสั่นมากแต่ตังก็ว่ามันก็เป็นปกตินะเวลาตังกำลังจะลงตังก็เออมันก็จะสั่นๆเหมือนกันนะแต่อันนี้รู้สึกแบบไม่ปกติละเพราะว่าสั่นแรงแล้วรู้สึกวูบวาบแบบนี้ก็คือแบบมันอย่างเงี้ยครับเครื่องบินไปแล้วเหมือนพายุกำลังเข้ามามองเห็นจากหน้าต่างผู้โดยสารมองไปข้างนอกก็จะเป็นสีดำมืดไปหมดเลยนักบินตอนนั้นเองอะกำลังจะลงก็ตัดสินใจ miss approach เรียกภาษาบ้านๆเหมือนแบบว่าขึ้นไปใหม่แล้วค่อยกลับมาลงใหม่อ๋อก็คือไม่สามารถจะลงเอาล้อเหยียบพื้นได้ก็คือคกำลังแล้วแต่เอ้ยมันไม่ไหวคำนวณแล้วมันอาจจะไม่ปลอดภัยเราก็เลยเอาขึ้นใหม่ใช่ครับแล้วเป็นไงต่อครับหอบังคับการบินก็บอกว่ารักษาทิศทางไต่ขึ้นไป 3,000 คือหอบังคับการบินก็พยายามช่วยด้วยค่ะอันนี้เป็นหน้าที่ของหอบังคับการบินอยู่แล้วที่ต้องแบบว่า advise นักบินจากนั้นนะคะไม่กี่อึดใจทางหอบังคับการบินก็ได้ยินเสียงกระแทกกับพื้นอย่างแรงค่ะอย่าบอกนะครับว่าเครื่องบินนั้นตกแล้วเหรอฮะใช่แล้วค่ะทั้งที่หอบังคับการบินบอกว่าให้คุณเนี่ยไต่ขึ้นระดับแล้วทำไมเครื่องบินเขาไม่ทำนะสุดท้ายมันถึงตกออกมาแบบนี้เขาก็พยายามทำอะค่ะแต่ว่าตอนหลังเรามาดูว่าที่สืบสวนเราได้ข้อมูลอะไรมาบ้างสรุปก็คือไฟท์เนี่ยเป็นเครื่องบินตกกระแทกเลยใช่เป็นเหมือนในภาพที่เราเห็นตรงนี้เลยในภาพนี้เลยค่ะฮะแล้วหลังจากนั้นก็ต้องมีการสืบสวนค่ะแต่ก่อนไปเรื่องการสืบสวนตังขออยากถามว่าแล้วความเสียหายที่มันเกิดจากการกระแทกครั้งเนี่ยมีผู้เสียชีวิตหรือว่าผู้บาดเจ็บอย่างไรบ้างครับก็ผู้โดยสารทั้งหมดในไฟนี้มีอยู่57คนนะคะก็รอด20คนเสียชีวิต37คนแต่ว่านักบินอะรอดนะคะเคสนี้ค่ะนักบินรอดค่ะเพราะว่าเครื่องพอกระแทกเสร็จทางหัวแล้วก็ทางลำตัวได้แยกออกจากกันค่ะทำให้รอดเนาะหลังจากนั้นก็ต้องมีการมาสืบสวนว่าเอ้ยตอนที่เราเนี่ยไปหาข้อมูลหอการบินบอกให้คุณขึ้นสุดท้ายทำไมคุณไม่ขึ้นเพราะตอนนี้นักบินรอดด้วยจะได้ถามนักบินได้ใช่หลังจากที่มีการสืบสวนแล้วแล้วก็ได้ข้อมูลมาจากกล่องดำด้วยนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็สงสัยว่าเอ๊ะอาจจะเป็นเครื่องยนต์หรือเปล่าที่ผลิตกำลังไม่เพียงพอเขาก็ไปดูที่เครื่องยนต์แล้วก็ไปเช็คดูตามประวัติเครื่องยนต์ต่างๆก็ซึ่งไม่ใช่นะคะอันที่สองเขาก็เลยไปถามนักบินดูครับเพราะว่าเขายังมีชีวิตอยู่ด้วยนะคะใช่ค่ะแล้วก็เอาบวกกับข้อมูลบันทึกเสียงที่อยู่บนเครื่องที่เขาเก็บได้นะครับผมถามว่าเอ๊ะทำไมนักบินถึงตัดสินใจที่จะเอาเครื่องแลนดิ้งตอนนั้นนักบินก็บอกว่าทางหอบังคับการบินได้แจ้งเขาว่ามีฝนตกเล็กน้อยเขาก็บอกว่ามันก็สามารถทำการบินได้แต่ต้องใช้ความระมัดระวังที่เพิ่มขึ้นเขาก็ไปหาข้อมูลมาเพิ่มจากหอบังคับการบินตอนนั้นนะคะว่าเอ๊ะทำไมคุณไม่แจ้งนักบินเรื่องอากาศที่มันร้ายแรงขนาดนี้นะคะจน ATC หรือว่าหอบังคับการบินก็ได้บอกว่าตอนนั้นข่าวอากาศมันออกมาแบบนี้แล้วก็ได้สอบถามเครื่องบินก่อนหน้านี้ที่ทำการแลนดิ้งอย่างปลอดภัยว่าเป็นยังไงทุกอย่างโอเคไหมปลอดภัยใช่ไหมก็คือไฟก่อนเนี่ยครับทางหอการบินเนี่ยเขาก็รายงานสภาพอากาศแบบนี้ซึ่งไฟนั้นก็ผ่านไปได้ดีใช่หอการบินก็คิดว่าเฮ้ยไอ้ไฟเนี่ยมันก็น่าจะลงได้เหมือนกันนะใช่ก็รายงานอะไรไปเรียบร้อยแล้วแล้วเป็นไงต่อครับเขาก็สืบสวนต่อไปเรื่อยๆเขาก็ได้ข้อมูลว่าตอนนั้นอะอากาศมีความดีเลย์ประมาณ2นาทีอ๋อก็คือมันสมัยก่อนด้วยใช่ไหมใช่ค่ะดังนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่เรียลไทม์เหมือนเราเปิดมือถือดูสภาพอากาศตอนนี้ค่ะตอนนั้นหอบังคับการบินเขาก็ได้ข้อมูลอากาศที่ไม่อัปเดตที่ไม่ได้อัปเดตซึ่งมันช้าไป2นาทีใช่ค่ะแล้วในอากาศตอนนั้นอะมันได้เขียนว่ามันมีวินเชียร์หรือว่าลมเฉือนเป็นลมที่เปลี่ยนแปลงทิศทางแล้วก็ความเร็วอย่างฉับพลันซึ่งมันเกิดกับไฟท์นี้พอดีใช่ค่ะบวกกับมีไมโครเบิร์สเป็นกระแสอากาศที่มีลักษณะแนวดิ่งมีความเร็วประมาณ270กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะพูดง่ายๆไอ้ที่พูดมาบอกเนี่ยมันทำให้เครื่องบินเงี้ยบินเงี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นใช่เหมือนโดนกดลงไปที่พื้นมันเหมือนลมหอบมันลงมาอย่างนี้เลยใช่ค่ะเหมือนเป็นแรงลมกดค่ะกดกระแทกกับพื้นใช่ก็เลยเกิดเป็นเหตุการณ์นี้ใช่ค่ะแล้วลมเองก็วนแล้วก็กระจายออกไปทั่วทิศทางคือมันอันตรายมากเลยสำหรับเครื่องบินที่กำลังจะ take off หรือ landing นะคะคอันตรายมากเนื่องจากเครื่องบินอยู่ในความสูงที่ต่ำแล้วก็สปีดที่น้อยก็ตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าสาเหตุที่ทำให้เครื่องนี้ตกสาเหตุหนึ่งเลยก็คือเรื่องอากาศใช่ค่ะและนอกจากนั้นมีอะไรอีกไหมครับนอกจากนั้นทันทีมสืบสวนนะคะได้ไปดูกล่องดำแล้วก็ได้พบว่านักบินมีคำพูดที่พูดว่า
กดหัวกดหัวตอนนั้นเขาก็ไปถามนักบินนักบินบอกว่าตอนนั้นจำอะไรไม่ได้เพราะว่าตื่นเต้นแล้วก็เรียกว่ากดดันนะคะทำให้มีภาวะที่แบบจำไม่ได้แต่ว่าพอเขาได้ยินเขาก็บอกว่าเออใช่มันคือเสียงเขาเองอะไรเงี้ยเนาะคือหอบังคับการบินเนี่ยบอกให้เอาขึ้นแต่เสียงของกัปตันบอกว่ากดหัวแปลว่าให้เอาเครื่องเนี่ยลงอย่างเงี้ยเหรอฮะใช่ค่ะอ๋อแล้วเขาบอกเขาตื่นเต้นจำอะไรไม่ได้ใช่สุดท้ายก็เลยเหตุการณ์นี้ก็อาจจะมาจาก2ปัจจัยแล้วเนาะก็เป็นเรื่องอากาศแล้วก็การตัดสินใจของทางกัปตันด้วยค่ะเพราะว่าเขาได้สรุปมาว่าทางนักบินเองอ่ะมีภาวะน้ำในหูไม่เท่ากันทำให้เข้าใจว่าเพราะมีอากาศเนี่ยมันจะมีบางช่วงที่แบบว่าเครื่องที่หัวเชิดขึ้นทำให้นักบินคิดว่าเฮ้ยมันหัวเชิดขึ้นแล้วมันจะสตอปเนี่ยเขาก็กดหัวลงแล้วก็สั่งให้นักบินอีกคนนึงกดหัวลงอ๋อเข้าใจคือสภาพร่างกายของตอนนั้นมันไม่พร้อมด้วยใช่เจอเหตุการณ์กดดันสภาพร่างกายไม่พร้อมเข้าใจภาวะผิดใช่ก็เลยสั่งให้ผู้ช่วยนักบินกดหัวใช่เอาแล้วพอมันเป็นแบบนี้ฮะนักบินเขาต้องรับผิดชอบด้วยไหมครับเขาต้องติดคุกอะไรแบบนี้ไหมฮะอ๋อนักบินก็ทำงานต่อก็คือไม่โดนอะไรเลยสามารถเป็นกัปตันได้เลยฮะเอ๊ะเดี๋ยวตังจำได้นะเวลาเรานั่งเครื่องบินเนี่ยกัปตันเขาจะต้องมีการแนะนำตัวไหมฮะใช่อะไรกับผมกัปตันอะไรก็ว่ากันไปเนาะตอนนี้เราบินอยู่ที่แล้วมันจะลงอีกแปลว่ากัปตันคนนี้ก็ต้องแนะนำตัวเองอย่างนั้นแหละบนเครื่องที่จริงกัปตันก็ต้องรับผิดชอบหมดนะคะแต่อันนี้เป็นสมัยนั้นแล้วเขาก็คิดว่าเนื่องด้วยเทคโนโลยีแบบว่าทำให้ข่าวอากาศล่าช้าทำให้อะไรแบบนี้คือกัปตันก็พยายามเต็มที่แล้วในการทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเขาก็ได้คู่มือเขาก็ไปดูคู่มือนะคะว่านักบินได้ทำตามสิ่งที่ได้เรียนรู้มาหรือเปล่าปรากฏกัปตันเนี่ยบอกว่าถ้าเจอไมโครเบิร์สเนี่ยเขาจะ cancel landing เลยนะแสดงว่ากัปตันน่ะตระหนักถึงและรับรู้ถึงภาวะสภาพอากาศนี้ถ้าเขาเจอถ้ามีการรายงานอากาศให้ตรงตั้งแต่แรกเนาะเขาก็จะไม่ลงไม่อะไรสักอย่างไม่บินแน่นอนแต่เนี้ยพอเขาได้รับคาดเคลื่อนเขาก็ทำเต็มที่แล้วดังนั้นสุดท้ายเขาก็ไม่ต้องรับโทษยังสามารถดำเนินอาชีพของเขาต่อได้อะไรเงี้ยเนาะแต่ไฟหลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ไหมฮะไม่มีค่ะแล้วหลังจากที่เราเนี่ยครับได้รับรู้เรื่องราวของไฟ106ที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เพราะสภาพอากาศอะไรแบบนี้ฮะวงการการบินหลังจากเกิดเคสนี้เขามีการนำมาเรียนรู้ป้องกันอะไรต่อไหมฮะก็แน่นอนอยู่แล้วนะคะเขาก็ได้อัปเกรดพวกเทคโนโลยีต่างๆแบบนี้ค่ะมาใช้ที่สนามบินแล้วก็ตัวเครื่องบินเองอย่างเช่นก็จะมีพวก low level windshield alert system การเตือนว่าเออมีจะมีลมเฉือนนะจะมีอะไรแบบนี้ค่ะอ๋อก็คือพัฒนาขึ้นมาเลยพัฒนาระบบขึ้นมาเลยก็แปลว่าทุกวันนี้เราก็โชคดีมากขึ้นใช่ไหมครับที่เครื่องบินก็จะปลอดภัยมากขึ้นมีเทคโนโลยีอะไรต่างๆมากขึ้นเนาะใช่ค่ะโอเคแล้วหลักสูตรของนักบินเองเนี่ยเขาก็เอาพวกหลักอุบัติเหตุบริการพวกนี้มาเรียนรู้เพื่อเป็นบทเรียนทำให้การบินปลอดภัยมากขึ้นครับต่อไปครับเป็นเคสที่4บ้างเนาะอันดับ4บ้างว่าจะเป็นเรื่องราวการบินรูปแบบไหนแล้วก็มาแอบกระซิบตังมาว่าแต่ละอันดับเนี่ยเหตุการณ์มันจะไม่เหมือนกันเลยใช่มั้ยฮะอ่ะดังนั้นตังอยากรู้แล้วครับว่าผู้ต้องสงสัยหมายเลข4เนี่ยเป็นเรื่องราวอะไรครับอันนี้เนี่ยสิ่งที่ตังเห็นมันเป็นเหมือนบ้านเมืองนะครับแล้วก็มันไม่เห็นมีเครื่องบินเลยฮะมันเกี่ยวอะไรกับเครื่องบินตรงนี้มั้ยคะอ๋อลอยยุบลงไปตรงนี้ใช่อย่าบอกว่าอันนี้คือเครื่องบินตกมาตรงนี้เลยเหรอฮะใช่ค่ะโอ้โหเคสที่4นี้มีชื่อว่าอะไรครับระเบิดแหลกกลางเวหาค่ะระเบิดแหลกกลางเวหาถ้าเป็นหนังนะคะก็จะชื่อนี้ก็ประมาณนี้แปลว่าไมค์ก็ดูหนังเยอะเหมือนกันนะครับ True Story โอเคโอเคครับโอเคครับเรื่องราวอันดับ4ระเบิดแหลกกลางเวหาค่ะแค่ชื่อเนี่ยก็สปอยล์แล้วว่ามันต้องเกิดอะไรบนท้องฟ้าแน่นอนนะฮะเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวของสายการบินอะไรเรื่องราวมันเป็นไงฮะของสายการบินแพนแอมนะคะเที่ยวบินที่103เกิดเมื่อวันที่11ธันวาปี1988ค่ะเดินทางจากลอนดอนไปยังนิวยอร์กค่ะอังกฤษไปอเมริกาใช่ครับผมมีระเบิดเกิดเหนือเมืองล็อกเคอร์บีประเทศสกอตแลนด์นะคะอ๋อคือระเบิดเนี่ยไม่ได้เกิดที่ตอนขึ้นอังกฤษหรือตอนไปอเมริกาเกิดระหว่างการบินแหละฮะใช่ซึ่งตอนนั้นกำลังบินผ่านประเทศสกอตแลนด์เงี้ยเหรอฮะใช่ค่ะและเครื่องบินอันนี้เป็นแพนแอมใช่ไหมครับใช่ค่ะซึ่งตอนนี้ไม่มีแล้วเนาะไม่มีแล้วตอนนี้ไม่มีแล้วแต่เมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราดูหนังอะไรเนาะจะเห็นแพนแอมแล้วแพนแอมเที่ยวเนี่ยครับมันเกิดระเบิดได้ไงครับมันเกิดการขัดข้องหรอหรือว่าเกิดอะไรขึ้นครับย้อนกลับไปวันเกิดเหตุการณ์นะคะชาวบ้านล็อกเคอร์บีก็ประมาณ1ทุ่มกว่าได้ยินเสียงฟ้าร้องดังลั่นเลยแล้วก็จากนั้นตามด้วยเสียงกระแทกบนพื้นอย่างแรงแล้วก็ลูกไฟนะคะพุ่งขึ้นข้างบนตกลงที่บ้านทำให้แบบว่าบ้านเมืองวอดวายไปหมดเหมือนพูดง่ายๆเหมือนแบบอยู่ดีเหมือนได้ยินเสียงตุ้มต้ามเหมือนมีลูกไฟอุกกาบาตลงอะไรแบบนี้เลยใช่แรงขนาดนั้นเลยนะคะครับแล้วก็พื้นที่ที่เศษระเบิดพวกนี้กระจายไปอ่ะประมาณ200กิโลเมตรเลยโอ้โหกว้างมากกว้างมากดังนั้นแล้วไอเหตุการณ์ที่มันเป็นลูกไฟอะไรแบบนี้ฮะอย่าบอกเลยครับว่ามันคือเครื่องบินที่ตกลงมาใช่ค่ะ
ตกลงแล้วพวกเศษพวกนี้มันโดนบ้านเมืองไปหมดเลยครับคือเหมือนว่าเครื่องบินมันระเบิดตกลงมาในเมืองเศษกระจัดกระจายแล้วอย่างนี้คนที่อยู่ด้านล่างเนี่ยครับเขาเสียชีวิตเขาบาดเจ็บบ้างไหมฮะมีเสียชีวิตไปตั้ง11คนเลยนะคะภาคพื้นใช่ไหมฮะอันนี้ไม่นับคนที่บนเครื่องเนาะไม่นับเลยค่ะภาคพื้นเสียชีวิตไป11คนใช่ค่ะถือว่าเยอะมากบาดเจ็บนี้อาจจะโหเยอะมากเหมือนกันเนาะแล้วเครื่องบินเนี่ยก็คือเครื่องบินแพนแอมนี้ใช่ค่ะที่เกิดระเบิดแล้วหลังจากนั้นครับเกิดอะไรต่อฮะทีมช่วยเหลือก็ได้มาค้นหาผู้รอดชีวิตนะคะเขาก็ได้ให้ถุง2ใบถุงนึงเป็นสีขาวอีกถุงนึงเป็นสีดำถุงสีขาวเนี่ยเอาไว้เก็บเศษซากเครื่องบินค่ะแล้วถุงสีดำทางลองไทยดูให้เก็บอะไรถุงสีดำก็ถุงดำก็ต้องเก็บขยะสิฮะเก็บชิ้นส่วนมนุษย์ค่ะโอ้คือเจ้าหน้าที่ถือมา2ถุงถุงนึงเก็บชิ้นส่วนเครื่องบินอีกถุงนึงหาชิ้นส่วนมนุษย์เก็บใส่ถุงนี่แหละใช่แปลว่าคนมันแปลว่าคนต้องเสียชีวิตเยอะเนาะทั้งภาคพื้นทั้งบนเครื่องอะไรแบบเนี้ยเลยต้องมีการเก็บแบบนั้นเลยค่ะโหดหูมากจากนั้นต่อมาทางหน่วยสืบสวนนะคะเขาก็ได้เจอแบบหัวชิ้นส่วนด้านหน้าของหัวเครื่องบินเขาก็ได้รู้ว่าอันเนี้ยเป็นเครื่องแบบ747ค่ะแล้วก็ได้เจอกระเป๋าที่มีป้ายแท็กที่เขียนว่า PA103 ก็คือมาจากแพนแอมเที่ยวบินที่103นั่นเองครับค่ะเขาก็เลยรู้แล้วโอ้เที่ยวบินนี้นี่ที่จะบินกำลังจะไปนิวยอร์กใช่มาเกิดระเบิดซะก่อนเขาก็ได้สืบสวนแล้วก็เอากล่องดำมาสืบสวนเอามาตรวจสอบอีกทีนะคะก็จะเจอว่าหอการบินเนี่ยได้ให้ข้อมูลว่าอยู่ดีเครื่องลำนี้ก็ได้หายไปจากจอเรดาร์นักบินเองไม่ได้ขอความช่วยเหลือเลยนะคะก่อนที่เครื่องบินจะตกลงไปครับแปลว่ามันต้องมีอะไรเกิดขึ้นตั้งแต่บนเครื่องแล้วเนาะใช่แล้วไม่ทันรู้ตัวนักบินก็สื่อสารอะไรไม่ทันไม่ทันเลยใช่แล้วเขาก็อีกหลักฐานนึงที่เห็นก็คือตอนที่เขาเอาชิ้นส่วนทุกคนแบบหาชิ้นส่วนมานะคะเอามาประกอบกันเพื่อจะจำลองดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นอะไรตรงไหนครับเขาก็ได้เห็นว่านักบินเนี่ยแค่หน้ากากออกซิเจนอ่ะเขายังไม่ได้ใช้เลยอะค่ะอ๋อเพราะปกติเนี่ยหากเกิดเหตุการณ์เครื่องเปลี่ยนระดับเยอะๆเขาจะมีการให้ใส่เนี่ยแหละครับทำให้รู้เรารู้ว่านักบินน่ะไม่ได้ตระหนักถึงภัยอันตรายที่กำลังเข้ามาเลยต้องเป็นเหตุการณ์ที่มันปุ๊บปับมากๆแล้วแบบนี้ฮะการที่เครื่องมันระเบิดเนี่ยมันเกิดจากเครื่องยนต์ขัดข้องหรือว่าอะไรหรือเปล่าครับไม่เลยค่ะปรากฏว่าทีมสอบสวนนะคะเขาไปเจอกระเป๋าใบหนึ่งกระเป๋าระเบิดตกอยู่ตรงที่นั่งที่หนึ่งแล้วก็พร้อมด้วยแผงวงจรหมายถึงว่าเจอกระเป๋าที่จะก่อเหตุร้ายอะไรเงี้ยเหรอเป็นกระเป๋าที่จุดระเบิดอะไรเงี้ยเหรออ่าใช่ค่ะเขาไปเปิดดูมันก็เป็นเหมือนเทปนะคะแคสเซ็ตเทปอีโคโตชิบ้าแล้วมีระเบิดเหมือนระเบิดพลาสติกเซมเท็กซ์คล้ายๆกับ C4 ค่ะที่มันเป็นขนาดเล็กแล้วก็สามารถเปลี่ยนรูปร่างได้อยู่ในกระเป๋านั้นอยู่ในกระเป๋านั้นทำให้เขารู้แล้วว่าต้นต่อมาจากนี่แน่นอนไม่ใช่เครื่องอะไรขัดข้องไม่ใช่ค่ะคือกระเป๋าใบนี้แหละเป็นจุดที่ทำให้เครื่องบินลำนี้ระเบิดและเกิดโศกนาฏกรรมนี้นักบินก็ไม่ทันตั้งตัวอะไรเลยทุกคนไม่รู้ว่ากำลังจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแล้วหลังจากนั้นเขาไปตรวจสอบต่อไหมครับว่าใครเอากระเป๋านี้ขึ้นมาหรือคนที่ขึ้นมาเขาขึ้นมากับกระเป๋าแล้วเขาตายแล้วอะไรเงี้ยใช่เขามีการตรวจสอบต่อนะคะจนตอนหลังเขารู้ว่าเป็นฝีมือของหน่วยข่าวกองประเทศลิเบียหมายถึงว่าคนร้ายเราเรียกเลยว่าเป็นผู้ก่อการร้ายเนาะแบบเนี้ยเนาะแล้วคนร้ายเขาได้ถือกระเป๋านี้ขึ้นเครื่องไปด้วยไหมฮะไม่ค่ะไม่เขาได้โหลดกระเป๋านี้ไปแต่เขาไม่อยู่บนเครื่องตัวไม่ได้ไปกับของใช่ค่ะเอาแต่กระเป๋าขึ้นไปใช่มันทำได้เหรอครับสมัยก่อนมันทำได้อะแต่เขายังไม่มีมาตรการความปลอดภัยที่เหมือนปัจจุบันนี้นะคะครับเอาแล้วไอ้กระเป๋านั้นมันสามารถระเบิดได้ยังไงฮะก็ระบบเซมเทคที่ระเบิดพลาสติกเนี่ยนะคะเขาการตั้งเวลาไว้ตั้งเวลาไว้ใช่ค่ะแปลว่ามันขึ้นไปบนเครื่องแล้วรอแค่เวลาเขาก็ไม่รู้แล้วว่ามันจะระเบิดที่ประเทศอะไรแต่ถ้าครบเวลาปุ๊บอยู่ตรงไหนระเบิดตรงนั้นเลยใช่ค่ะแต่ตอนนั้นน่ะมันก็เหมือนสายการบินแพนแอมเนี่ยค่ะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐบาลอเมริกันเป็นเป้าล่อโจมตีอยู่แล้วเนาะคือถ้าโอ้โหทำลายเครื่องบินนี้ได้ประเทศอเมริกาเนี่ยโดนจับจ้องแน่นอนอะไรแบบนี้และสุดท้ายคือเขาเรียกว่าผู้ก่อการร้ายไปเกี่ยวข้องกับทางอะไรนะฮะลิเบียนะลิเบียเป็นหน่วยข่าวกองลิเบียค่ะเพราะว่าตอนนั้น2ประเทศนี้อาจจะมีข้อพิพาทกันอยู่เนาะใช่ค่ะทำให้โมฮัมหมัดกาดาฟีอาจจะเคยได้ยินชื่อกันแล้วนะคะกาดาฟีค่ะเขาก็ยอมรับนะคะว่าประเทศลิเบียเนี่ยก็อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับโศกนาฏกรรมคือไม่ได้ยอมรับแบบ 100% พูดแบบน่าจะนะเดี๋ยวผมก็ไปสืบสวนต่อแต่ผมก็โอเคผมว่ามันก็น่าจะมีส่วนเกี่ยวเขาก็ส่งผู้ต้องหาไปคนนึงเป็นอัลเมกาฮีอีกคนนึงก็เป็นชาวลิเบียนะคะที่น่าสงสัยไปปรากฏว่าอัลเมกาฮีคนนี้เขาโดนดำเนินคดีแค่คนเดียวอ๋อแปลว่าส่งไป2คนผู้ต้องสงสัยแต่อัลเมกาฮีโดนคนเดียวอีกคนรอดอีกคนนึงรอดและอัลเมกาฮีเขายอมรับไหมว่าผมเองแหละผมเป็นคนทำไม่ยอมรับค่ะอ้าวอย่างนี้ก็เข้า
เป็นแพ้สิครับแบบนี้เหมือนจะนะฟังดูน่าจะเป็นเนาะอาจจะเป็นจริงหรือเขาอาจจะเป็นผู้บริสุทธิ์ที่ถูกส่งมาก็ได้ไงเหรอใช่และสุดท้ายอเมกาฮีนที่โดนสหรัฐทำอะไรไหมฮะศาลก็ตัดสินให้เขาจำคุกนะคะแต่อีกไม่นานอ่ะสักพักนึงเขาก็ได้ปล่อยออกมาเพราะว่าเนื่องจากมีวินิจฉัยแพทย์วินิจฉัยว่าเขาอ่ะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากแล้วอยู่ได้ไม่เกิน3เดือนอ๋ออันนี้เราก็จะเห็นบ่อยๆนะตั้งพอมาทำคดีเกี่ยวกับอเมริกาเวลานักโทษคนไหนที่แบบโดนคุกนานๆเนี่ยเขาจะแบบโอ้โหพอคุณได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคร้ายคุณจะอยู่ได้อีกไม่นานดังนั้นไปใช้ end of life ที่ดีดีกว่าซึ่งอเมริกันฮีก็ได้รับการปล่อยตัวออกมาก่อนที่เขาจะเสียชีวิตใช่ค่ะเขากลับไปอยู่กับครอบครัวที่บ้านเขาซึ่งก็ไม่รู้ว่าเขาเสียชีวิตไปยังฮะเขาก็เสียชีวิตตอนอายุ60ปีอ๋อก็ไปเป็นเรื่องจริงไม่ได้แต่งเรื่องอะไรค่ะแต่รู้ว่ามันจะหักมุมแบบอ๋อที่จริงอเมริกันฮีแต่งเรื่องแล้วออกไปหนีไปแต่ตลอดเวลาที่เขาอยู่มีชีวิตอยู่เขาก็บอกว่าเขาบริสุทธิ์ตลอดเขายืนยันว่าเขาบริสุทธิ์ก็เลยเหมือนแพ้นะก็เหมือนแพ้เนาะเป็นคนที่รัฐบาลลิเบียส่งมาเหมือนก็รีบๆหาให้ไปรับผิดชอบเหมือนจะอย่างนั้นนะซึ่งอเมริกาฮีบอกตลอดว่าไม่ใช่ผมแน่นอนใช่โหก็น่าเศร้านะครับถ้ามันเป็นเรื่องจริงที่เขาเป็นแพ้อะเนาะเขาก็กลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองรูปแบบหนึ่งเหมือนกันใช่และสุดท้ายก็โอ้โหได้ใช้ชีวิตบ้านปลายกับครอบครัวเพียงแค่แป๊บเดียวเองน่าเศร้าน่าเศร้าครับแล้วหลังจากนั้นนะฮะทางรัฐบาลลิเบียเขาก็ต้องมีเขาเรียกว่าเยียวยาไหมทางลิเบียเนี่ยค่ะก็ได้จ่ายเงินให้กับผู้ที่สูญเสียนะคะเพราะว่าเครื่องลำนี้น่าจะเสียชีวิตหมดเลยไหมครับเสียชีวิตหมดเลยค่ะมีผู้โดยสารทั้งหมด259คนตายหมดทั้งลำทั้งผู้โดยสารลูกเรือนักบินไปหมดรวมบนพื้นอีก11คนอ๋อรวมชาวบ้านที่ไม่รู้อีโนยเน่ที่เครื่องมันเสพระเบิดมันลงมาก็คือรัฐบาลลิเบียต้องรับผิดชอบก็มีการส่งเงินมาเยียวยาเหมือนกันเนาะถูกต้องค่ะแต่ตังว่านะถึงจะเอาเงินมาเท่าไหร่มันก็ไม่สามารถจะมาแลกกับชีวิตคนได้เนาะใช่เอ้ยน่าเศร้าจริงๆครับไม่เกิดดีกว่าใช่ครับแล้วหลังจากเหตุการณ์นี้ในวงการนักบินได้มีการพัฒนาเรื่องอะไรไหมค่ะมีค่ะก็ระบบความปลอดภัยนะคะที่สนามบินก็ได้อัปเกรดมากขึ้นอย่างเช่นพวกตรวจกระเป๋าอย่างเมื่อก่อนแบบสมัยก่อนแล้วเขาก็แบบใช้มือจดอะไรแบบนี้นะคะสมัยนี้ก็เป็นบาร์โค้ดแล้วอาจจะระบุที่เอาของเหลวไปบนเครื่องได้เท่าไหร่อะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็มีน้องหมาที่คอยดมอยู่ที่ตามสนามบินแล้วอีกเรื่องนึงก็คือแบบเรื่องกระเป๋าเนี่ยแหละค่ะถ้าสมมติมีกระเป๋าอยู่บนเครื่องแต่ผู้โดยสารไม่มาด้วยเนี่ยนักบินก็จะให้ออฟโหลดกระเป๋านั้นไปไม่ใช่คุณเอาแต่ของขึ้นไปของนั้นไม่รู้คืออะไรตัวคุณหายไปแล้วไม่ได้เนาะดังนั้นใครมักจะมีบ่อยๆเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่แบบขึ้นเครื่องไม่ทันเนี่ยโดดกระเป๋าไว้ก่อนแล้วไปกินนู่นนี่ไม่ทันขึ้นเครื่องไม่ทันบอร์ดิ้งไทม์อะไรเงี้ยฮะเขาก็จะมีการเอากระเป๋าลงมาให้คุณรอไปเที่ยวหน้าแล้วกันกับกระเป๋าคุณแบบนี้ใช่ไหมฮะทีนี้ตังมีคำถามครับตังอยากถามเลยวันนี้ตังได้อยู่กับนักบินแล้วอยู่กับกัปตันไมล์นะฮะถ้าตังอ่ะเดินทางแล้วถ้าตังมีน้องหมาที่ตังรักมากอ่ะตังจะอุ้มขึ้นเครื่องได้ไหมฮะก็ได้นะคะแต่ว่าต้องแบบว่าเป็น emotional support ของเรา emotional support หมายถึงไงครับหมายถึงสมมติเขาเป็นแบบ depression ใช่ไหมคะแล้วเขาต้องมีน้องหมาเพื่อเป็นการคือเขาห่างจากน้องหมาไม่ได้เลยใช่เป็นสุขภาพของเขาสุขภาพจิตของเขาแบบนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อยกเว้นแต่คุณต้องมีหลักฐานเขาต้องมีใบรับรองใช่เหมือนเคยเห็นของน้องหมาเนี่ยจะมีเหมือนใบแบบ ID card เลยนะคะแล้วมีรูปแปะไว้อยู่ว่าคนนี้เป็นเพื่อสำหรับ emotional support ของเขาแบบนี้ต่างเข้าใจนะเพราะบางคนเนี่ยเวลาจะนั่งเครื่องบินก็มีความเครียดเหมือนกันนะฮะกดดันเครียดแล้วก็ต้องการอะไรสักอย่างแล้วถ้าเขารู้สึกเขาเอานี้มาด้วยแล้วมันทำให้เขาอ่ะไม่วิตกกังวลไม่กลัวก็ควรจะมีสิทธิ์เขาสามารถใช้สิทธิ์นั้นได้อะไรแบบนี้เนาะใช่ค่ะก็ไม่สามารถเอาขึ้นแบบตาสีตาสาเยอะแบกขึ้นไม่ได้คุณต้องมีเหตุผลต้องมีการได้รับอนุญาตค่ะแล้วก็มาตรการของสายการบินแต่ละสายการบินด้วยก็ต้องไปศึกษาดูว่าเขามีข้อจำกัดยังไงบ้างโอเคครับผ่านไปแล้ว2อันดับครับค่ะโอ้โหก็ค่อนข้างจะหวัดเสียวเหมือนกันแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่ตังนะแปลกเพราะตังไม่เคยได้ยิน2เหตุการณ์นี้มาก่อนนะครับดังนั้นครับเราไปต่อครับไปเปิดตัวครับผู้ต้องสงสัยหมายเลข3ครับเป็นเคสเกี่ยวกับอะไรครับเคสนี้มีชื่อว่า Ghost Plane ค่ะ Ghost Plane เที่ยวบินผีสิงโอ้ตังนึกว่าอยู่ในพวกห้าแพ่งเลยไม่ใช่ไม่ใช่นะคะไม่ใช่อันนี้คือเรื่องจริงเลยเรื่องจริงเลยค่ะ
อยากฟังอะไรครับมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรมันเริ่มขึ้นวันที่14สิงหานะคะปี2005ค่ะเครื่องบินแบบ Boeing 737 Helios Flight 522นะคะเดินทางจากไซปรัสไปยังกรุงเอเธนส์ใช้เวลาการบินประมาณ1ชั่วโมงนะคะก็มีผู้โดยสารทั้งหมด121คนครับวันนั้นก็อากาศปกติดีนะคะเครื่องก็แบบเทคออฟขึ้นมาตามปกติหลังจากเทคออฟไม่นาน7นาทีก็มีเสียงเตือนขึ้นเตือนอะไรฮะเป็นเสียงเตือนของเทคออฟคอนฟิกวอร์นิ่งนะคะมันคืออะไรฮะเนี่ยซึ่งเป็นตัวที่บอกนักบินว่านักบินมีการเซตหรือว่าตั้งค่าที่เหมาะสมก่อนเทคออฟหรือเปล่าจะดังเฉพาะตอนอยู่ที่พื้นแต่ตอนนี้มันลอยมาแล้วนี่ฮะใช่แล้วมันก็ดังเลยค่ะแปลว่าแปลกๆมีอะไรผิดพลาดนักบินเลยแบบเอ๊ะยังไงไม่รู้เกิดอะไรไม่เหมือนที่คุยกันไว้นะไม่ใช่ค่ะถ้าสมมติดังบนพื้นนะคะแสดงว่านักบินน่ะต้องแคนเซิลการเทคออฟก็คืออย่าเพิ่งขึ้นใช่คราวนี้เขาก็เลยสงสัยมากนะคะแล้วก็เลยสอบถามติดต่อไปยังศูนย์ปฏิบัติการทางพื้นเพื่อสอบถามสาเหตุแล้วก็แก้ไขคือตอนนี้มันขึ้นมาแล้วนะครับเนาะมันไม่สามารถจะไม่ขึ้นอะไรแล้วคือถ้าเหตุการณ์นี้มันเกิดบนภาคพื้นปกติมันจะต้องอย่าเพิ่งขึ้นแต่ตอนนี้มันขึ้นมาแล้วปุ๊บเสียงดังเตือนเฮ้ยไม่รู้จะแก้ไขไงติดต่อภาคพื้นดินดีกว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่ค่ะแล้วเป็นไงคะเจ้าที่เขาประสานกันเขาบอกว่าไงเขาก็ประสานกันอยู่หาสาเหตุอยู่นะคะจากนั้นอีกไม่นานเสียงเตือนอีกการหนึ่งก็ดังขึ้นค่ะอะไรครับเตือนอะไรฮะคราวนี้เตือนเหมือนระบบว่าเครื่องบินอะเริ่มร้อนเกินไปแล้วและอาจมีระบบไฟฟ้าขัดข้องอันแรกเป็น take off warning อันที่สองเกี่ยวกับเรื่องความร้อนน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆนะแบบนี้ใช่ค่ะแต่ว่าผู้โดยสารที่อยู่ในห้องโดยสารก็ยังไม่ทราบถึงภัยอันตรายที่กำลังเข้ามาเลยณตอนนั้นออกซิเจนแมสก็ได้ตกลงผู้โดยสารก็รีบใส่ตามสัญชาตญาณนะคะเขาก็ยังตกใจอยู่แล้วก็แปลกใจเพราะว่าไม่มีการแจ้งจากนักบินหรือว่าทางลูกเรือทางลูกเรือเลยเลยค่ะจากนั้นกลับไปที่ห้องนักบินเขาก็ยังหาสาเหตุกันอยู่นะคะพยายามหาทางแก้ไขอยู่แล้วเขาก็ได้ขาดการติดต่อไปจากขอบังคับการบินไปก็คือตอนนี้ฮะภาคพื้นการบินไม่สามารถคุยกับกัปตันหรือว่าผู้ช่วยได้แล้วได้แบงค์แล้วไม่รู้เกิดอะไรแล้วบนนั้นใช่ค่ะพอเมื่อติดต่อไม่ได้เขาก็บินต่อไปเรื่อยๆนะคะบินไปอีก2ชั่วโมงค่ะหมายถึงเครื่องลำนั้นก็บินไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเหรอฮะทั้งที่คุยกับใครไม่ได้เลยใช่แต่ว่าเครื่องบินได้เพราะว่ามีระบบนักบินได้ตั้งระบบบินอัตโนมัติไว้เหมือนออโต้ไพลอตแล้วเป็นไงฮะหลังจากนั้น2ชั่วโมงทางกองทัพอากาศก็ได้ส่ง F16 2ลำไปตรวจดูว่าเป็นอะไรทำไมติดต่อไม่ได้เหมือนในหนังเลยนะครับช็อตนี้เนาะเวลาเครื่องบินอะไรมีปัญหาจะลุกล้ำเขตแดนหรืออะไรสักอย่างส่งเครื่องบินไปประกบเลยใช่ค่ะแล้วเป็นไงฮะฟู๊บไปละนักบิน16ก็ไปประกบ2ข้างลำตัวนะคะคนนึงอ่ะก็มองเข้าไปในห้องผู้โดยสารแล้วก็แบบตกใจมากเพราะว่าเห็นผู้โดยสารเนี่ยเหมือนใส่หน้ากากออกซิเจนแต่ว่าอยู่ในลักษณะที่แบบเหมือนสลบไม่มีสติทั้งลำเลยไหมทั้งลำเลยค่ะเขาก็แบบเข้าไปใกล้ขึ้นอีกเพื่อจะดูห้องนักบินนะคะกัปตันก็ไม่อยู่ที่นั่งโล่งเอาแล้วใครบินโบเลยแต่ว่าผู้ช่วยนักบิน first officer เนี่ยเขาก็ยังเหมือนจะสลบอยู่เหมือนกันเหมือนหมดสติลักษณะแปลกกว่านั้นเขาก็ได้เห็นผู้ชายคนนึงนะคะเคลื่อนไหวอยู่ในห้องนักบินพยายามจะควบคุมเครื่องบินแล้วเขาคือนักบินไหมฮะเขาใส่ชุดนักบินไหมฮะไม่ได้ใส่ค่ะจากนั้นเองเครื่องบินก็ได้บินต่อไปจนน้ำมันหมดแล้วก็ตกลงบนภูเขาที่หนึ่งนะคะแบบนี้ก็เสียชีวิตยกลำไหมครับแบบใช่ค่ะเนาะผีสิงไหมล่ะคะก็คือมันผีสิงตรงที่ว่าไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นผู้โดยสารสลบผู้โดยสารสลบติดต่อไม่ได้ครับติดต่อไม่ได้พูดไม่ได้แล้วใครไอ้เงาตะคุ่มที่พยายามบังคับเครื่องบินนั้นน่ะคือใครหลังจากนั้นน่ะพอเครื่องตกใช่ไหมคะเขาก็ได้เอาผู้โดยสารเนี่ยมาชันสูตรดูก็รู้ว่าเขาก็ยังมีชีวิตอยู่นะตอนอยู่บนเครื่องแต่แค่แบบสลบไปเนาะเขาก็ได้เอาเนื้อเยื่อของตรงแถวๆที่นั่งนักบินมาตรวจปรากฏว่าเป็นของแอนเดรียสโปรโดโมเขาคือเหมือนสจ๊วตของสายการบินนักไฟนั้นนะคะเพราะว่าเราขึ้นบินก็ต้องมีกัปตันลูกเรือผู้โดยสารเขาคือลูกเรือเขาคือสจ๊วตที่ปฏิบัติหน้าที่ในไฟนั้นใช่ค่ะเขาก็สงสัยว่ามันคือการก่อการร้ายหรือเปล่าคือแอนเดรียสเนี่ยคุณก่อการร้ายหรือเปล่าทำไมมันมีเนื้อเยื่อคุณมาอยู่ในห้องบังคับนักบินใช่ค่ะบวกกับเอาหลักฐานของแบล็คบ็อกซ์มาดูก็ได้เห็นว่าแอนเดรียสเนี่ยพยายามติดต่อขอความช่วยเหลืออยู่หลายรอบแต่ว่าไม่มีใครได้ยินนะคะเพราะว่าคลื่นความถี่มันต่างกันก็รู้ว่าเนี่ยไม่ใช่การก่อการร้ายละครับแอนเดรียสอยากจะช่วยใช่ค่ะครับผมแล้วก็คนอาจจะสงสัยว่าทำไมแอนเดรียสไม่สลบอยู่คนเดียวใช่ไหมคะเขาก็ได้เจอพอร์ติเบิลออกซิเจนอยู่ในห้องนักบินก็คือเป็นออกซิเจนพกพาที่อยู่ในเครื่องบินที่แอนเดรียสพยายามใส่แล้วก็เดินมาจนถึงห้องนักบิน
เพื่อมาควบคุมเครื่องบินอ๋อแอนเดรียสคือคนที่ F16 เห็นใช่ว่าเป็นคนตะคุ้มอยู่ในห้องนักบินเนี่ยค่ะแอนเดรียสนี่เองนี่เองและแอนเดรียสไม่ใช่ผีไม่ใช่เขาพยายามจะช่วยเครื่องลำนี้เพราะทุกคนสลบไปหมดแล้วใช่ไหมฮะใช่มีแต่เขาคนเดียวติดต่อก็ไม่ได้ขับเองซะเลยใช่แต่สุดท้ายก็ไม่ประสบความสำเร็จไม่ประสบความสำเร็จค่ะซึ่งเขาก็เคยเรียนบินมาด้วยนะคะแล้วก็มีเรียกว่าเป็นนักดำน้ำมาด้วยเขาเลยมีร่างกายที่แข็งแรงกว่าคนอื่นมีแรงทนทานความดันการปรับตัวอะไรน่าจะดีกว่าคนอื่นใช่ค่ะก็เลยเหลือเป็นคนเดียวบนลำนั้นที่มีสติโอเคฮะตอนนี้ตามพอเห็นภาพแล้วแต่สิ่งที่ยังคาใจตังอยู่ตอนนี้ก็คือมันเกิดอะไรขึ้นบนเครื่องนั้นทำไมมีปุ่มอะไรเตือนเยอะแยะก็ไม่รู้มันเกิดจากอะไรทำไมทุกคนสลบอันนี้เขาก็ต้องมีการสืบสวนต่อใช่ไหมฮะใช่ค่ะสุดท้ายมันเขาไปสืบเจออะไรบ้างครับสุดท้ายทางทีมสอบสวนค่ะก็เลยเอาประวัติซ่อมแซมเครื่องบินเนี่ยมาดูเขาก็ได้รู้ว่าเครื่องบินลำนี้เคยมีปัญหาเกี่ยวกับระบบแรงดันอากาศในเครื่องบินก็คือเคยมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับปุ่มแรงดันอยู่แล้วใช่แล้วก็ไม่ได้แก้ตามมาตรฐานแล้วมาจนถึงตัวปัญหาจริงๆเลยอะค่ะก็เป็นตัวสวิตช์เล็กๆที่อยู่บนแผงแรงดันอากาศเนี่ยค่ะปรับแรงดันอากาศก็แทนที่จะอยู่ออโต้นะคะมันก็ไปอยู่แมนนวลออโต้คือแบบอัตโนมัติคือเครื่องจะปรับความดันให้เองใช่ค่ะแต่ปุ่มมันดันไปไม่รู้ว่ามีใครเขาเรียกว่าพิเลนไปปรับเป็นแมนนวลที่คุณจะต้องมาปรับเองนะแรงดันอะไรเงี้ยใช่แล้วตอนนั้นคือกัปตันรู้ไหมว่าปุ่มมันอยู่ตรงนั้นกัปตันรู้แล้วมีต้องเช็คด้วยแล้วเขาก็ว่าเอ๊ะทำไมใครไปปรับถูกไหมคะปรากฏว่าเช้าวันนั้นนะคะก่อนเกิดเหตุอ่ะก็จะมีช่างมาตรวจสอบเครื่องบินเนี่ยตรวจสอบระบบนี้นะคะแต่ว่าลืมปรับกลับมาเช็คเครื่องกดไปกดมาลืมไปปุ่มนึงใช่แต่ก็เป็นหน้าที่ของนักบินที่ต้องตรวจสอบแล้วก็ตั้งค่าว่าอยู่ต้องอยู่ค่าไหนเนาะค่ะขออธิบายนิดนึงกับการแรงดันอากาศในเครื่องบินนะครับค่ะปกติเนี่ยมนุษย์เราเองเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ได้แล้วหายใจอย่างปกติก็อยู่ที่ความสูงไม่เกิน 10,000 ฟุตหรือว่า 12,000 บางตำรานะคะครับแต่อันเนี้ยถ้าสมมติเหมือนเราขึ้นภูเขาอ่ะยิ่งสูงยิ่งแบบแรงมวลอากาศยิ่งน้อยค่ะออกซิเจนยิ่งน้อยนะคะยิ่งต่ำเนาะใช่ทำให้หายใจได้ลำบากใช่ฮะแล้วถ้าเมื่อเราขาดออกซิเจนแบบเนี้ยหรือว่าอยู่ตรงนี้นานๆอ่ะมันทำให้เราเกิดภาวะพร่องออกซิเจนหรือเรียกว่าไฮโปเซียก็แปลว่าผู้โดยสารในวันนั้นเนี่ยต้องเผชิญเหตุการณ์นี้ใช่ค่ะเพราะว่า 1. ปุ่มแรงดันเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่มันควรอยู่ 2. พอเครื่องบินมันขึ้นไปถึงระดับนึงอ่ะโอ้โหถึงว่าหน้ากากออกซิเจนมันตกลงมาเลยใช่ค่ะเพราะตอนนั้นเนี่ยเตือนปกเตือนแล้วนะมันเตือนแล้วทุกคนก็มาหายใจแต่ตอนนั้นก็ยังไม่มีการปรับปรุงอะไรไม่มีจนสุดท้ายทุกคนเนี่ยก็หมดสติไปเพราะออกซิเจนมันหมดแล้วในเครื่องใช่ค่ะก็เลยเกิดเป็นเหตุการณ์เหมือนเที่ยวบินมันก็บินไปเองโดยที่ทุกคนเนี่ยสลบไปหมดเลยทุกอย่างมันอธิบายได้นะครับเนี่ยดังนั้นมันไม่ใช่เป็นแบบเที่ยวบินผีอะไรเนาะมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์แล้วก็ human error ใช่ human error ค่ะแต่ตอนนั้นก็คิดว่านักบินคงมีแบบภาวะพร่องออกซิเจนด้วยแหละทำให้รู้สึกแบบไม่ได้ตรวจตาอะไรอย่างถูกต้องถูกไหมคะมันก็ทำให้เกิดพวกนี้แต่เอาประสบการณ์ของไมค์ปกติไมค์จะบินเนี่ยก็ต้องตรวจอยู่แล้วใช่ค่ะต้องตรวจอยู่แล้วมันก็มีอยู่ในเช็คลิสต์ที่เราไม่ควรพลาดเพราะว่ามันมีมากกว่าหนึ่งครั้งมันก็ไม่น่าจะหลุดไปคือมันเป็นเหมือนแบบเป็นการแบบยืนยันแล้วยืนยันเล่าว่าคุณต้องไม่พลาดในจุดนี้นะใช่ค่ะแต่สุดท้ายเนี่ยกัปตันในไฟนั้นเขาก็พลาดมิสจุดนี้ไปแค่จุดเล็กๆนะครับทำให้กลายเป็นโศกนาฏกรรมได้เลยเนาะและหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ครับมันมีการเอาเคสนี้มาประยุกต์ใช้หรือว่าเอามาเรียนรู้เพื่อสร้างมาตรการอะไรต่อยอดไหมฮะนักบินเองนะคะหลายๆคนคงได้เรียนหรือว่าได้เข้าห้องแชมเบอร์ที่ทำให้เรารู้สึกถึงภาวะพร่องออกซิเจนก็คือให้คุณไปเผชิญกับไฮโปเซียเลยใช่จะได้รู้ว่าก่อนเกิดอ่ะเราจะรู้สึกยังไงครับ อันนี้เหมือนเคยเห็นคลิปนะตั้งแต่เห็นเหมือนเขาเอานักบินไปอ่ะแล้วอยู่ดีเหมือนแบบเพิ่มปุ๊บแล้วก็ไปเลยอะไรเงี้ยให้คิดเลขแบบเนี้ยนะคะให้โจทย์ทำแล้วก็จะเห็นว่าบางคนมือสั่นหรือว่านิ้วชาวิงเวียนศีรษะอะไรแบบเนี้ยค่ะใช่ครับแบบหมดสติไปเลยเนาะให้เราได้รู้อาการซึ่งแต่ละคนก็จะเวลาไม่เท่ากันด้วยนะครับก็แล้วแต่คนเนาะแล้วไมค์เคยผ่านห้องพวกนั้นไหมอ๋อเคยค่ะเป็นไงฮะ1ชั่วโมงยังไม่ล้มเลยอุ้ยกินอะไรมาแต่ก็แบบเผชิญตรงนั้นรู้สึกยังไงรู้สึกเรารู้สึกว่าที่จริงอ่ะอันตรายนะคะรู้สึกว่าเราไม่ควรให้เกิดอันนั้นไม่ควรให้ไปกำลังจะไปถึงนะเรามันอึดอัดมันหายใจไม่ออกงี้มันมีไหมฮะใช่มันรู้สึกเวียนหัวค่ะอย่างเพื่อนที่นั่งข้างๆเขาก็ฝืนคิดเลขบางคนฝืนจะให้อยู่นานนะคะก็ฝืนจนแบบมือสั่นแล้วก็สลบไปเลยก็มีอุ้ยเหรอฮะและจากมุมมองของตังนะครับที่ตังได้ฟังเรื่องนี้เนาะอีกอย่างนึงนะที่ขาดไม่ได้เลย
ตังรู้สึกว่าสำคัญมากๆที่เราจะต้องฟังอินสตรัคเตอร์ลูกเรือเขาสอนเนี่ยนี่ถ้าคุณเกิดเหตุการณ์เฉินคุณต้องทำยังไงใส่หน้ากากลงมาใส่แบบไหนอันนี้จำเป็นนะฮะใช่เพราะว่าหากวันส์ว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้คุณจะได้ช่วยเหลือตัวเองแล้วก็คนรอบข้างได้ด้วยเนาะใช่ค่ะเออนะฮะพลาดไม่ได้นะครับคิดว่ามันจะไม่เกิดนะคะแต่ตังก็ดูตลอดนะครับตังเนี่ยเป็นคนตั้งใจดูเลยครับว่าเขาสอนอะไรตังนะฮะตังดูปุ๊บเขาเสร็จปุ๊บตังก็ยังไม่เลิกดูด้วยนะฮะโอ้โหก็ผ่านไปแล้วนะครับ3อันดับซึ่งตังรู้สึกว่ามันแบบลุ้นระทึกขึ้นเรื่อยๆเลยดังนั้นอันดับ2นี่ก็น่าจะสุดๆเหมือนกันนะครับดังนั้นขออนุญาตครับเรามาเปิดตัวผู้ต้องสงสัยหมายเลข2ดีกว่าครับเดี๋ยวนะฮะอันนี้เนี่ยมันก็เหมือนเครื่องบินปกติแต่ดูเหมือนว่ามันเนี่ยกับหัวหรือว่าน้องทีมงานตังติดผิดฮะถูกแล้วค่ะเหรอฮะเครื่องมันกับหัวใช่ค่ะเฮ้ยเหตุการณ์นี้มีชื่อเคสไหมครับการขโมยเครื่อง Q400เป็นเรื่องเกี่ยวกับการขโมยเหรอฮะแล้วการขโมยมันเกี่ยวอะไรกับการบินกับหัวเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะได้ครับวันที่10สิงหาคม2018นะคะครับก็มีบุคคลคนนึงเนี่ยชื่อว่าริชาร์ดรัสเซลอายุ29ปีนะคะทำงานอยู่กับสายการบิน Horizon Air มาแล้ว3ปีครึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ภาคพื้นของสายการบิน Horizon Air เจ้าหน้าที่ภาคพื้นทำงานอะไรบ้างเขาก็ลากจูงเครื่องบินแล้วก็ขนสัมภาระขึ้นลงนะคะแล้วก็ทำความสะอาดเครื่องบินนะครับแล้วมีอยู่วันนึงอะค่ะเขาก็ไปทำงานปกตินะคะเข้าตรวจเข้า security อะไรตามปกติเขาได้ทำงาน5ชั่วโมงเรียบร้อยละแล้วประมาณทุ่มกว่าๆเขาก็ขึ้นไปบนเครื่องบิน Q400 นะคะเขาไม่กลับบ้านไม่อะไรไม่ค่ะไม่ที่จริงงานเขาเสร็จแล้วนะคะใช่ฮะเขาขึ้นบนเครื่องเลยแล้วก็ขึ้นไปสักหน่อยอาจจะเป็นคนรักสายการบินก็จะไปทำความสะอาดได้อีกอะอะไรหรือเปล่าอาจจะนะคะครับผมขอเกริ่นก่อนนะคะเครื่องบิน Q400 เนี่ยเป็นเครื่องบินใบพัดแบบ2เครื่องยนต์มาจากบริษัทบอมเบเดียประเทศแคนาดาค่ะซึ่งมายมีประสบการณ์เองโดยตรงเคยขับมาแล้วใช่ค่ะเป็นไงฮะแรงไหมฮะแรงจริงๆแรงและประหยัดน้ำมันด้วยนะคะเขาเรียกว่าเหมือนอีโก้คาร์ใช่ประมาณนั้นและรักษาสิ่งแวดล้อมในริชาร์ดรัสเซลเนี่ยเขาก็ได้เริ่มการสตาร์ทเครื่องอ๋อไม่ได้ขึ้นไปเช็ดไปห้องนักบินเลยเหรอฮะไม่ค่ะสตาร์ทเลยแล้วไปเอากุญแจมาจากไหนครับสงสัยใช่ไหมคะว่าต้องมีกุญแจหรือเปล่าของเครื่องบินใหญ่เครื่องบินแบบนี้นะคะไม่จำเป็นต้องมีกุญแจแต่เขาก็จะมีโปรซีเจอร์ที่แบบว่าต้องทำตามเพื่อนๆฟังเลยฮะเครื่องบินไม่มีกุญแจนะครับใครก็ขึ้นไปแล้วขับได้เหรออย่างเงี้ยใครก็ขึ้นสตาร์ทได้ถ้ารู้วิธีสตาร์ทเงี้ยเหรอฮะใช่ค่ะแต่เครื่องบินฝึกหัดจะมีกุญแจโอเคแต่อันนี้มันคือลำใหญ่เลยใช่ค่ะซึ่งไม่มีกุญแจที่แบบไปไม่ต้องค่ะโอเคฮะต้องมี procedure อาจจะมีปุ่มเปิ่มที่แบบเปิด active ให้มันทำงานใช่เอาแล้วตัวริชาร์ดเนี่ยครับเขารู้วิธีสตาร์ทเครื่องบินด้วยเหรอฮะเขาก็จะมีอาจจะผ่านการเทรนมาบ้างนะคะเนื่องจากเขาต้องทำความสะอาดในเครื่องนะคะแล้วเขาก็ต้องมีระบบแอร์ระบบไฟฟ้าต้องตรวจเช็คอะไรแบบนี้ก็อาจจะผ่านการสอนพื้นฐานใช่บนเครื่องลำนั้นมีผู้โดยสารหรือมีลูกเรืออะไรอยู่ไหมฮะไม่มีค่ะเป็นเครื่องเปล่าเครื่องเปล่าเขาก็ไปสตาร์ทปุ๊บใช่สตาร์ทปุ๊บเขาก็ลงมาจากเครื่องนะคะสตาร์ทเสร็จเรียบร้อยนะเครื่องมันก็ถือไปด้านหน้านิดนึงเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่เบรกเนาะอ๋อคือเหมือนติดเครื่องติดเครื่องแล้วเครื่องก็ไหลไปด้านหน้านิดนึงเขาก็เปิดประตูนะคะเข้าไปปิดประตูกำลังจะเตรียมเทคออฟทาง ATC ก็เริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันมีอะไรแปลกๆนะแปลกๆอีกแล้วแปลกๆแล้วหอการบินเห็นไม่น่าใช่ไม่น่าใช่แล้วเครื่องนี้น่าจะต้องยังไม่มีไฟล์นี่นามันจะขยับได้ไงอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาก็ถามไปยังวิทยุนะคะว่าเอ๊ะคุณมีนามเรียกว่าอะไรเหมือนคอซายน์อะไรแบบก็ไม่มีเสียงตอบรับใดๆแต่ว่านักบินอีกเครื่องข้างๆที่เห็นเหตุการณ์นะคะเขาก็อยากช่วยเนาะเขาก็แบบบอกว่าโอเคมีนักบินอยู่คนนึงขับเครื่องออกมาจากตรงโซนคาร์โก้รายงานแค่นี้รายงานแค่นี้ผมก็ไม่รู้อะไรแต่เนี่ยเห็นนักบินคนนึงเนี่ยเอาเครื่องออกมาแล้วใช่ทางริชาร์ดนี่ก็ได้เทคออฟขึ้นไปหมายถึงว่าเขาถึงขั้นแบบค่อยๆวู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 อะไรอย่างเงี้ยเลยฮะถูกค่ะแล้วก็ขึ้นบินเลยไหมฮะขึ้นบินเลยค่ะแล้วAmazing นะคะ Amazing มากเขาไปเรียนมาจากไหนนั่นสิฮะมันสุดยอดมันไม่ใช่ขับกันง่ายๆนะไม่ใช่ไอ้ที่แบบมันจะมาลองคือมูลค่าเท่าไหร่นะคะหรือไปเล่นเกมมาตังว่ามันก็ไม่ได้นะเพราะนี่คือของจริงแล้วก็ต้องแลกด้วยชีวิตนะตังบอกเลยตังบอกเลยว่ามันต้องใช่มันต้องเดิมพันด้วยชีวิตนะฮะแต่ลิชาร์ดสามารถเอาเครื่องเทคออฟขึ้นไปได้แล้วเป็นไงต่อครับจากนั้นทางหอบังคับการบินนะคะก็ได้ส่งหน่วยรักษาความปลอดภัย F-15 ขึ้นไป2ลำ F-15 นี้ก็น่าจะเป็นเครื่องบินทางทหารใช่ไหมครับใช่ค่ะมันไม่ใช่เครื่องใหญ่เนาะเป็นเครื่องบินทหารเขาส่งไป2ลำเลยใช่ค่ะเหมือนเดิมเหรอฮะไปประกบไว้เงี้ยเหรอฮะใช่ค่ะส่วนมากจะประกบอะไรแล้วเขาก็จะมีแบบวิธีการตอบโต้ถ้าเป็นนักบินเขาจะเรียนมานะถ้าเจอแบบนี้ต้องทำยังไงอะไรแบบเนี้ยค่ะ
ทาง ATC ก็พยายามติดต่อกับริชาร์ดนี่แหละสักพักนึงเขาก็เพิ่งติดต่อได้เหมือนเขาคุยกันมันชั่วโมงนึงอะแต่ว่ามันก็จะเลือกมาที่แบบอันที่สำคัญพีคๆได้ครับตอนแรกเขาก็ถาม ATC ว่าเอ้ย F15 เนี่ยเขามาทำอะไรเขาคุณเอาเขามาทำอะไรอะไรแบบเนี้ยทาง ATC ก็บอกว่าอ๋อมากันคุณจากเครื่องบินลำอื่นเฉยๆไม่ต้องห่วงนะทางของควบคุมเนี่ยก็พยายามที่จะชวนคุยนะคะแล้วก็ให้ริชาร์ดเนี่ยหลีกเลี่ยงพยายามนำหลีดให้ริชาร์ดบินไปที่มันแบบอาจจะเป็นป่าภูเขาที่สมมุติถ้ามันเกิดเหตุการณ์อะไรมันจะไม่สามารถสร้างความเสียหายให้กับประชาชนภาคพื้นดินอย่างนี้ใช่ไหมฮะค่ะให้ได้น้อยที่สุดหรือว่าถ้าไม่มีเลยยิ่งดีเนาะครับทางริชาร์ดเนี่ยก็บอกว่าเออผมอยากบินไปดูภูเขาสักรอบนึงเขาก็เอาเครื่องบินไปบินเล่นดูภูเขานะคะเขาก็ทำเหมือนกับขี่ม้าเหมือนขี่จักรยานขับรถแต่นี่คือเขากำลังขับเครื่องบินลำใหญ่ใช่ไหมครับไม่ใช่ลำเล็กด้วยเนาะไม่ใช่เครื่องบินลอดไม่ใช่อะไรเลยมันคือเครื่องบินแบบ76ที่นั่งผู้โดยสารค่ะเขาก็บอกว่าผมขอขับชมภูเขาก็แล้วกันค่ะแล้วทางหอประคับการบินบอกไงครับก็เขาก็ทำอะไรไม่ได้เขาต้องเชิญคุณเลยเขาก็ไปเรียกกัปตัน Q400มาแบบบอกกับริชาร์ดว่าคุณอยากสอบถามอะไรกัปตันไหมริชาร์ดเลยบอกว่าอ๋อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรผมพอจะรู้อยู่ว่าผมทำอะไรอยู่ผมเคยเล่นเกมมาบ้างละหมายถึงว่าเขาพูดว่าเขาเคยเล่นเกมมากัปตันอุตส่าห์บอกว่าเผื่อคุณจะปรึกษาผมใช่ค่ะแต่ริชาร์ดไม่เป็นไรครับผมผ่านการฝึกมาแล้วด้วยกันเล่นเกมอาจจะเป็นสติมูเลเตอร์อะไรอย่างงี้ป่ะฮะไฟซิมอะไรอย่างนี้แต่ว่าโหทำได้ขนาดนี้ถือว่าไม่ธรรมดานะคะเนี่ยไม่ธรรมดาตั้งแต่เทคออฟเลยฮะอันนี้ยังสามารถรักษาระดับการบินได้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรได้เนาะและที่สำคัญยังไม่ทำให้เครื่องตกอีกอ่ะตั้งรู้สึกว่ามัน amazing แล้วตะกี้ไมค์บอกว่าคุยกัน1ชั่วโมงแปลว่า1ชั่วโมงแล้วเนี่ยเครื่องมันไม่ตกเลยอะฮะยังค่ะยังamazing มากเขาก็บอกอีกรอบนึงว่าเดี๋ยวขอเอาไปทำบาร์เรลโรก็คือเหมือนเป็นท่าทางutility ที่ไม่เหมาะกับเครื่องบินประเภทนี้เลยนะคะอ๋อจะกลับหัวแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเหมือนที่เราเห็นวันดงวันเด็กที่เขาจะโชว์กันใช่เขาจะมีท่าทางของเขาต้องฝึกต้องอะไรแบบนี้นะคะริชาร์ดเขาเรียกว่าอาจจะอยากเก็บ achievementเหมือนในเกมก็จะมีการทำท่าก็จะได้อะไรซะแล้วเขาบอกว่าถ้าเขาทำเสร็จแล้วอะถ้ามันโอเคนะเขาก็พอละเดี๋ยวเขากลับไปลงละง่ายดีนะคะง่ายครับดูพูดง่ายดีนะฮะแล้วเป็นไงต่อฮะเขาก็ได้ทำทุกอย่างเรียบร้อยแล้วทำบาร์เรลโลได้ด้วยใช่ค่ะผ่านไปได้ด้วยดีไหมฮะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะแต่ก็ไม่ได้ปลอดภัยมากนะคะก็คือแบบงื้องงักแต่ทำได้ครบรอบอะไรแบบเนี้ยทุกคนก็ amazing มากโดยเฉพาะ F15 ที่ขนาดค่ะในใจ F15 ก็อยากจะทำด้วยเลยตอนคิดว่านะตอนนั้นแต่มันยังไม่ได้ไงแต่แบบก็น่าจะตกใจเหมือนกันว่าอุ้ยทำได้จริงตกใจแน่นอนมันจะมีข้อความนึงค่ะจากการพูดคุยเขาจะบอกว่าผมมีคนรักผมมามากมายนะถ้าพวกเขารู้นะว่าผมมาทำแบบนี้เขาต้องเสียใจมากๆเลยแต่ว่าผมอ่ะเป็นแค่ broken guy คนนึงที่แบบน็อตหลุดบางตัวอะไรแบบเนี้ยโอ้นี่เป็นคำพูดที่แสดงเห็นว่าคนเราเนาะจะเป็น mental หรือเปล่าใช่อาจจะเป็น mental หรือว่าเจอเรื่องอะไรหนักๆมาแล้วเขาก็รู้แค่ว่าเฮ้ยเขาก็เป็นคนธรรมดาคนนึงอ่ะรู้นะคนอื่นเสียใจแต่เขาเป็นมนุษย์อ่ะเนาะที่มันจะต้องเจอวันแย่ๆ bad day อะไรของเขาแล้วตอนนี้มันเป็นอย่างนั้นอยู่อะไรเงี้ยเนาะแล้วหลังจากนั้นเป็นไงต่อครับเนี่ยมันดูเหมือนเป็นการพูดไปเปลยเหมือนกันเนาะใช่นะคะอันนั้นอีกไม่นานก็เครื่องบินเขาได้ตกที่เกาะหนึ่งเหรอฮะใช่ค่ะแล้วตกเกิดจากการบังคับไม่ดีหรือน้ำมันหมดหรืออะไรฮะทางหน่วยสอบสวนนะคะก็ได้ไปเอาแบ็คบ็อกซ์มาดูปรากฏว่าเหมือนเขาอะพยายามซูซายก็คือกดหัวลงที่เกาะตั้งใจเองด้วยคือที่จริงอะถ้าเขาจะรอดก็น่าจะรอดได้เนาะเพราะบินอะไรขนาดนี้แปลว่าน่าจะเอาเครื่องลงได้แต่เนี่ยเหมือนเขาอาจจะคิดดีแล้วแต่เครื่องลงก็ยากกว่าตอนเครื่องขึ้นนะคะอันนี้จากประสบการณ์กับตันใช่ไหมครับใช่ปกติขึ้นจะง่ายกว่าเงี้ยเหรอครับก็ง่ายกว่าค่ะแต่ลงนี่อาจจะต้องดูหลายๆอย่างค่ะแต่มันก็เป็นไปได้นะคะมันมีเปอร์เซ็นต์ที่เป็นไปได้หากเขาเคยเล่นเกมมาพอสมควรรู้ว่าปุ่มอะไรอยู่ไหนแล้วมีคำแนะนำของกับตันในหอในวิทยุอะไรเนี่ยอาจจะมีเปอร์เซ็นต์ที่เป็นไปได้ค่ะแต่วันนั้นเราก็ไม่รู้จริงว่าเขาตั้งใจหรือเขาพยายามจะจอดลงแล้วแต่มันไม่สำเร็จก็ไม่สามารถรู้ได้แต่มีหลักฐานว่าเขาพยายามกดหัวให้มันลงอยู่แล้วแต่สุดท้ายก็ไม่รอดเนาะก็เสียชีวิตมันเคยมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นจริงๆเหรอครับเนี่ยนั่นสิคะนั่นสิฮะตังกำลังอึ้งอยู่ครับว่าวันหนึ่งเราจะเอาเครื่องบินไปบินทำแบร์เรลโลบินคุยเงี้ยแล้วก็สุดท้ายแบบเงี้ยกำลังมาคิดว่าหรือว่าการที่เขาเอาเครื่องบินขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งสุดท้ายในชีวิตที่เขาอยากทำเหมือนสุดท้ายอ่ะไม่รู้ว่าเขาจะเป็นไงต่อจากนี้แล้วเขาขอทำในสิ่งที่เขาอยากทำเคยอยากเป็นนักบินหรือเปล่ามีการสืบประวัติมีค่ะมีการสืบประวัติคร่าวๆของนายริชาร์ดราเซลเนี่ยนะคะก็
ตอนเขาเป็นเด็กเขาก็เป็นเด็กดีนะคะแล้วก็อยู่ในครอบครัวที่ปกติครอบครัวที่ดีเลยแหละแล้วก็มีการเป็นนักกีฬาเข้าโบสถ์ทุกเสาร์อาทิตย์แล้วทำให้เขาได้เจอแฟนที่นั่นเขาก็มีส่วนที่แบบอยากเป็นนักบิน อยู่ในตัวอยู่แล้วแล้วเขาทำสายการบินได้คลุกคลีกับคนในวงการได้เห็นเครื่องบินเขาอาจจะมีอยากมีความฝันเนาะใช่ค่ะตังรู้สึกว่าเขาต้องมีแหละไม่งั้นเขาจะไม่สามารถศึกษาในสิ่งที่เขาชอบได้ขนาดนี้เขาจะไม่สามารถขับเครื่องบินได้ถ้าเขาไม่ชอบดังนั้นตังรู้สึกว่าเขาชอบมากๆแล้วเขาก็ทำมันได้ด้วยแต่สุดท้ายก็ไม่รู้ว่าตัดสินใจปลิดชีวิตเองหรือมันเป็นอุบัติเหตุแต่สิ่งหนึ่งที่เขาได้ทำก็คือเขาอาจจะสำเร็จในสิ่งที่เขาใฝ่ฝันมานานก็ได้แต่ที่เรามาเล่าเรื่องนี้เราก็ไม่ได้แนะนำให้ใครไปทำตามนะครับอันนี้เป็นเหมือนเป็นบทเรียนให้เห็นว่ามันเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้จริงๆแล้วเคสแบบนี้ครับมันถูกนำไปพัฒนาในเรื่องของการป้องกันคนอื่นไปขับไหมฮะในวงการนักบินมีการพูดถึงเคสนี้ไหมเพราะมันเพิ่งเกิดในปี2018ใช่ค่ะมันไม่ใช่เกิดมานานแล้วนะเออมันเกิดเพิ่งเกิดเองครับมันยุคใหม่มากๆเลยทางแอร์พอร์ตเองก็เพิ่ม security มากขึ้นพอครั้งเราเห็นว่าเจ้าหน้าที่สายการบินหรือว่าคนที่ทำงานอยู่สายการบินเข้าผ่านได้ง่ายอะไรแบบนี้นะคะอาจจะไม่ได้รับการตรวจสอบที่มากพอเนี่ยก็ทำให้เหมือนอัปเกรดตรง security ตรงนี้เรื่องความปลอดภัยอันนี้ดีเนาะแล้วก็อาจจะมีการตรวจเช็คพวกจิตmental อะไรแบบนี้ mental health ของความเครียดของพนักงานในฝ่ายต่างๆอะไรแบบนี้นะฮะที่จริงก็เห็นหนังหลายเรื่องเหมือนกันครับที่เวลาคนจะก่อการร้ายจะต้องปลอมตัวเป็นพนักงานอะไรเงี้ยและสามารถเข้าถึงในสิ่งต่างๆในพื้นที่ต่างๆได้เนาะแต่ปัจจุบันนี้ก็จะมีการเข้มงวดมากขึ้นต่อไปครับเรามาถึงอันดับหนึ่งของกัปตันมายครับว่าจะเป็นเหตุการณ์โศกนาฏกรรมอะไรหรือว่าเหตุการณ์อะไรที่เกี่ยวกับการบินเนาะที่มันน่าจะอิมแพกมากๆเลยแหละเพราะว่ามันอยู่ตั้งอันดับหนึ่งอันดับสองตั้งก็ว้าวแล้วเพราะว่าอันดับหนึ่งต้องว้าวมากกว่าดังนั้นขออนุญาตครับเปิดตัวนะครับภาพอื่นนี้เราจะเห็นแบบเครื่องบินมีลำเดียวบ้างไม่มีเครื่องบินบ้างแต่เนี้ยสองลำเหตุการณ์นี้คือเหตุการณ์อะไรครับมีชื่อเคสมีชื่อเรื่องไหมครับเคสนี้มีชื่อว่าชนแหลกใจพ่อแตกสลายค่ะโอ้ยเกี่ยวกับคุณพ่อด้วยเหรอฮะใช่ต้องมีการชนเกี่ยวกับเรื่องของคุณพ่อเศร้าไหมครับถามก่อนเรื่องนี้พล็อตทวิสต์นิดนึงพล็อตทวิสต์ก็ต้องมีอะไรหักมุมมีเรื่องเศร้าอะไรอย่างนี้เนาะดังนั้นเรื่องราวมันเป็นยังไงครับก็ย้อนไปวันเกิดเหตุนะคะในวันที่1กรกฎาคมปี2002เครื่องบินแบบ Tupolev TU-154M เครื่องบินของ Balashkian Airlines นะคะเดินทางจากมอสโกประเทศรัสเซียไปยังบาร์เซโลนาสเปนค่ะเป็นเครื่องบินไกลเหมือนกันนะครับเครื่องบินเช่าเหมาลำนะคะครับก็ผู้โดยสารจะเป็นเด็กน้อยที่กำลังจะไปทางนักศึกษาเป็นเด็กด้วยใช่แล้วก็มีพ่อแม่มีครูแต่ส่วนมากก็เป็นเด็กน้อยก็คือจะไปทัศนศึกษาที่สเปนอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแล้วคู่กรณีก็คือเครื่องบิน DHL เครื่องบินแบบ Boeing 757นะคะเป็นขนส่งสินค้าไฟ611เดินทางจากอิตาลีไปยังบรัสเซลส์เบลเยียมค่ะดู2เส้นทางไม่น่ามา อยู่ด้วยกันได้เลยเนาะ2เส้นทางนี้นะฮะอันหนึ่งรัสเซียไปสเปนอีกอันหนึ่งอะฮะจากอิตาลีไปเบลเยียมดูไม่สามารถแบบจะมาเจอกันได้เลยแล้วก็ลำหนึ่งเป็นเครื่องบินผู้โดยสารลำหนึ่งเป็นเครื่องบินสินค้าใช่ไหมฮะแปลว่าบนนั้นก็จะไม่ค่อยมีคนอยู่เยอะใช่ไหมครับของ DHL เนี่ยของ DHL มีแค่2คนคือกัปตันกับโคไพลอตนะคะฮะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับ2ลำนี้ฮะย้อนกลับไปเหตุการณ์ DHL เนี่ยค่ะก็อากาศดีนะคะทุกอย่างดีหมดทุกอย่างราบรื่นผ่านไปสักพักนึงก็มีเสียงแจ้งเตือนขึ้นมาในห้องนักบินอีกแล้วของ DHL ของ DHL แจ้งเตือนว่าไงครับเป็นจากระบบ TCAS ค่ะครับระบบ TCAS คืออะไรย่อมาจาก Traffic Collision Avoidance System ครับเป็นระบบที่ป้องกันการชนกันบนอากาศของเครื่องบินนะคะเหมือนเป็นเรดาร์เหมือนรถยนต์เราจะมีเสียงไอ้ตุ๊ดๆๆๆด้านหลังเวลาจะถอยชนใช่อันนี้เหมือนกันเหมือนกันตรวจจับว่าคุณกำลังจะไปชนอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยแหละฮะเขาเรียกว่า TCAS TCAS โอเคครับแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนการทำงานของเขานะคะขั้นแรกก็คือถ้าสมมติมีอากาศยานโดยรอ บแต่ว่าไม่เป็นอันตรายต่อเครื่องบินจะมีสัญลักษณ์ที่โชว์อยู่บนหน้าจอก็คือเตือนระดับหนึ่งก่อนว่าให้คุณรู้ไว้ทราบว่าตอนนี้ไม่ใช่มีแค่เครื่องบินคุณลำเดียวนะมีใกล้ๆนี่อีกแต่อาจจะยังไม่ได้ใกล้มากขั้นตอนต่อที่สองนะคะก็เมื่ออากาศยานอื่นนะเริ่มเข้ามาใกล้คุณและอาจเป็นอันตรายได้ทางที่แคสระบบเนี่ยก็จะเตือนด้วยเสียงทราฟฟิกเพื่อให้นักบินเนี่ยสมมติทำนักบินทำอะไรอยู่ก็จะหันมามองจอนะคะตระหนักถึงว่ามีเครื่องตอนแรกเนี่ยโชว์แค่ในภาพอันที่สองมีเสียงด้วยเขาเรียกว่ามันใกล้มากๆ
นะฮะแต่อาจจะยังไม่ได้แบบใกล้สุดๆแต่คุณต้องระวังนะต้องระวังแล้วนะมันต้องระวังแล้วระดับ2ระดับสุดท้ายเขาก็จะเตือนเมื่อเครื่องบินอ่ะเข้ามามีระยะทางน้อยกว่า4กิโลหรือความสูงน้อยกว่า850ฟุตหรือว่าอีก25วิจะมีการปะทะ4กิโลนี้แค่25วิเองเหรอครับค่ะอุ้ยถึงว่าเครื่องบินเดินทางได้เร็วเนาะค่ะเพราะว่าตั้งนึกว่า4กิโลโอ้โหมันห่างมากเลยอ่ะใช่แป๊บเดียวเองแต่แค่กี่วิเองนะฮะ25วิค่ะ25วิในการเตรียมตัวในการแก้ไขเงี้ยเหรอใช่ค่ะโอ้โหโอเคครับแปลว่ามี3ขั้น3ล็อกใช่3ล็อกนะโอเคก็ดูเหมือนว่ามันค่อนข้างจะปลอดภัยทีเดียวนะครับแล้วก็การเตือนระดับ3นั้นเนี่ยทาง TCAS เองอ่ะจะเหมือนแบบคุยกันแล้วก็จะบอกให้เครื่องบินเนี่ยเปลี่ยนระดับความสูงอาจจะบอกให้ลำนึง climb หรือว่าให้ไต่ระดับอีกลำนึงก็ต้องลดระดับนะคะ descend หมายถึงว่าเครื่องมันคุยกันเองอ่ะใช่ TCAS เครื่องเนี่ยก็จะบอกให้เครื่องนี้ทำอะไร TCAS อีกลำที่มาใกล้ก็จะบอกให้เครื่องนั้นทำอะไรซึ่งจะทำตรงกันข้ามใช่ค่ะเพื่อที่จะไม่ให้ชนกันอย่างครามนี่คืออะไรฮะไต่ระดับไต่ระดับถ้าเดซเซนคือลดระดับอ๋อลดระดับแปลว่าสมมติใกล้จะชนกันก็จะแหมไม่โดนกันไม่โดนค่ะแต่ก็จะเสียวๆรุนๆหน่อยนิดนึงครับผมโอเคครับพอเข้าใจ DHL นี่นะคะระบบ TCAS เนี่ยก็สั่งให้เขาลดระดับแปลว่าเขาต้องอยู่ระดับ3แล้วสิครับใช่ DHL ในวันนั้นเนี่ย TCAS เตือนให้ลดระดับถึงขั้นที่3แล้วถึงขั้นที่3แล้วนักบิน DHL ก็ได้ทำตามครับค่ะลดระดับจากนั้นไม่นานเกิดเสียงชนกันอย่างแรงแล้วก็ออกแนวลักษณะชนกันเป็นลักษณะตัว X เลยนะคะครับกลางลำอะไรแบบนั้นใช่ไหมฮะอย่าบอกว่าคู่กรณีที่ชนก็คือสายการบินของรัสเซียใช่ที่มีเด็กๆอยู่ในนั้นเนี่ยเหรอฮะใช่ค่ะโอ้โหแล้วชนกลางลำกันอย่างนี้ก็น่าจะเสียชีวิตหมดเลยสิครับเสียชีวิตหมดเลยค่ะเพราะว่าชนกันบนท้องฟ้าเสร็จปุ๊บต้องตกลงมาอีกเนาะรอดชีวิตยากเลยแล้วทำไมฮะไหนบอกว่าเรามี TCAS แล้วครับเรามาฟังกันนะคะว่าตอนนั้นอะอะไรเกิดขึ้นบ้างในขณะก่อนเกิดเหตุเกือบ1นาทีนะคะระบบ TCAS ก็ได้แจ้งเตือนไปยังนักบินเหมือนกันก็คือ TCAS เตือน DHL แล้วก็ไปเตือนของเครื่องบินรัสเซียเหมือนกันใช่แล้วระยะเวลาพร้อมกันแล้ว ATC ก็ได้สั่งเตือนนักบินเหมือนกันคือหมายถึงหอแต่ว่าหอเนี่ยบอกนักบินว่าให้ลดระดับซึ่งตรงข้ามกับคำสั่งของ TCAS ครับเหตุการณ์นี้เกิดบนเครื่องรัสเซียนะครับเพื่อนๆใช่ไหมใช่ค่ะเครื่องรัสเซียเนี่ยคนเนี่ยบอกให้นักบินลดระดับใช่แต่ TCAS ในเครื่องรัสเซียบอกให้ไต่ระดับมันตรงกันข้ามกันมันตรงกันข้ามแล้วนักบินเชื่อใครนั่นดิฮะนักบินเชื่อใครครับตามหลักและคู่มือแล้วนะคะเออนักบินควรจะเชื่อ TCAS เพราะว่าระบบมีความแม่นยำที่สูงอยู่แล้วและในวันนั้นนักบินเชื่ออะไรครับหอควบคุมการบินก็คือนักบินไปเชื่อหอควบคุมการบินมันก็เลยเกิดการชนกันพูดง่ายๆคือเครื่อง DHL เชื่อ TCAS ใช่ค่ะเครื่องรัสเซียเชื่อคนซึ่งทั้งสองอันเนี้ยสั่งเหมือนกันคือให้ลดระดับแล้วลดระดับเหมือนกันลดระดับพอทั้ง2มันลดระดับปุ๊บก็เลยชนกันถ้าเครื่องรัสเซียเชื่อ TCAS มันเขาจะต้องขึ้นเพราะ TCAS เครื่องรัสเซียบอกให้ขึ้นแล้วก็ DHL ก็ต้องลงก็จะไม่ชนกันถ้าทั้ง2ลำเชื่ออย่างเดียวกันจะไม่ชนกันแต่อันเนี้ยเกิดจากทั้ง2ลำเนี่ยเชื่อในสิ่งที่ต่างกันใช่ค่ะปรากฏว่าสุดท้ายเลยชนกันไปเลยใช่ค่ะแล้วหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้แล้วมันเป็นยังไงต่อครับหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้นะคะก็มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด71คนค่ะ71คนเนาะค่ะเอ้าแล้วพอมันเกิดการชนกันแบบนี้ฮะใครรับผิดชอบครับแล้วคนน่ะที่อยู่หอการบินที่ไปสั่งให้เครื่องรัสเซียไต่ระดับเขาไม่ได้ดูเรดาร์ของเครื่อง DHL หรอฮะว่าก็กำลังจะลดระดับเหมือนกันอะไรแบบเนี้ยคนที่อยู่บนหอการบินเป็นใครอะไรวันนั้นน่ะวันนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ที่ทำงานเวลานั้นชื่อว่าปีเตอร์เนลสันนะคะซึ่งที่จริงอ่ะกะของการทำงานเนี่ยมันต้องมีเจ้าหน้าที่อย่างน้อย2คนแต่วันนั้นคือมันดึกแล้วเขาคิดว่าเครื่องน้อยเขาก็ให้เพื่อนอีกคนนึงไปพักอ๋อใจดีใจดีจะทำงานแทนเพื่อนด้วยใช่ครับผมแล้ววันนั้นเขาก็มีเหมือนแบบโทรศัพท์ขัดข้องหรืออะไรแบบเนี้ยเขาเทคนิคอลอิชชูเนี่ยเขาก็ต้องซ่อมไปด้วยแล้วมีเครื่องที่เข้ามาอีกทำให้เขาว่าเวิร์กโหลดสูงขึ้นUh-huh. เขาก็ไม่ได้ดูมันไม่ได้โฟกัส อะไรเต็มที่ใช่ก็เลยแจ้งไปแบบนั้นมันก็ไม่รู้มันเกิดเหตุการณ์มันเร็วมากเพราะอย่างที่ไมค์บอกว่ามันใช้เวลาการตัดสินใจแค่นิดเดียวเองเลยใช่ไหมครับแล้วปีเตอร์เนลสันคนนี้เขาโดนประชาชนกล่นด่าไหมฮะหรือว่าแบบใช่ไหมมันต้องโดนไหมอย่างเงี้ยต้องเขาเรียกว่าง่ายๆคือโดนทัวร์ลงไหมครับโดนจนเขาไม่สามารถทำงานต่อได้อะค่ะแล้วเขาก็ลาออกจากงานนะคะและที่จริงตามว่าปีเตอร์เนลสันเขาก็น่าจะต้องรู้สึกผิดด้วยเนาะเพราะเขาทำให้คนเสียชีวิตไปเยอะมากใช่จนเขากลายเป็นซึมเศร้าแล้วก็ต้องไปโรงพยาบาลบ่อยๆด้วยซ้ำเพื่อรักษาซึมเศร้าครั้งนี้ค่ะจนถึงขั้นเขาค่ะต้องเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนที่อยู่เลยนะคะชื่อก่อนหน้านี้ค่ะเขาไม่ใช่ปีเตอร์เนลสันเขาก็ทำให้ต้องย้ายเมืองย้ายครอบครัวไปอยู่เลยก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นปีเตอร์เนลสันอะไรอย่างนี้เนาะก็น่าจะรู้สึกผิดเหมือนกันนะตังว่าเนาะสามารถใช้ชีวิตได้ลำบากแล้วหลังจากนั้นครับมีการมาสืบสวน
อะไรต่อไหมฮะหรือว่าเยียวยาหรือว่าอะไรเงี้ยเยียวยาก็จะเป็นบริษัทของหอควบคุมนะคะก็เป็นบริษัทสกายไกด์นะคะซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับหอบังคับการบินคือปีเตอร์เนลสันเนี่ยเป็นลูกจ้างของบริษัทนี้อะไรแบบนี้เนาะซึ่งปีเตอร์เนลสันนี่เขาไม่โดนตัดสินโทษอะไรใช่ไหมฮะไม่โดนค่ะแต่เหมือนว่าเขาก็ใช้ชีวิตไม่ได้ปุ๊บกลายเป็นว่าบริษัทต้องมารับผิดชอบทุกๆอย่างที่มันเกิดขึ้นค่ะเวลามันผ่านไป2ปีเป็นปี2004ปีเตอร์เนลสันเนี่ยค่ะก็กำลังกินข้าวอยู่กับที่บ้านอ๋อเขาก็มีครอบครัวของเขาอะไรอย่างเนาะใช่ค่ะแล้วเขาก็เห็นเหมือนใครมาด้อมๆ มองๆอยู่เขาก็นึกว่าจะขอความช่วยเหลือหรือเปล่าจะมีอะไรหรือเปล่าเขาก็เปิดประตูออกไปหาเจอผู้ชายร่างใหญ่คนนึงครับผู้ชายคนนี้ก็ได้โชว์สร้อยเป็นสร้อยเส้นนึงนะคะครับให้กับปีเตอร์ดูว่าจำได้ไหมคุณจำนี้ได้ไหมปีเตอร์แล้วปีเตอร์ทำยังไงอ่ะปีเตอร์ก็เหมือนไม่ค่อยได้ดูไม่ค่อยได้สนใจเพราะว่าก็งงเหมือนกันนะก็งงอยู่ว่าใครใครก็ไม่รู้แล้วเอาสร้อยมาจะมาขายหรือเปล่าเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรหลังจากชายคนนั้นนะคะได้โชว์สร้อยให้ปีเตอร์ดูใช่ไหมคะเขาก็ได้ชักมีดขึ้นมาแล้วแทงเข้าไปที่ปีเตอร์เลยค่ะไม่พูดพร่ำทำเพลงอะไรเลยไม่เลยดูชักมีดมาแล้วแทงกันเลยใช่ค่ะแล้วเขาทำไปทำไมฮะแล้วแทงไปหลายแผลไหมครับประมาณ20แผลเลยนะคะโอ้โหแปลว่าต้องมีความแค้นสิครับอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นครับจากนั้นปีเตอร์เนี่ยค่ะก็ล้มลงแล้วเสียชีวิตทันทีเลยโอ้โหก็20แผลนะครับนะแต่ว่ามันโหดอ่ะแล้วหลังจากชายคนนี้ได้แทงเสร็จเขาก็ได้วิ่งหนีไปนะคะแล้วตำรวจก็ได้ตามจับเขาได้ภายหลังค่ะสุดท้ายตามจับได้อยู่ดีใช่ค่ะหลังจากที่ตำรวจได้จับกุมชายคนนี้ได้เรียบร้อยนะคะเขาก็อยากรู้ว่าเอ้ยชายคนนี้ทำไปเพื่ออะไรเขาเป็นใครเป็นใครมาจากไหนอยู่ดีคุณมาแทงคนอื่นเลยใช่ค่ะปรากฏว่าชายคนนี้มีชื่อว่าวิกตอรีโคโรเยฟชื่อแนวออกแนวรัสเซียแล้วนะฮะเป็นคนรัสเซียนะคะเป็นคนรัสเซียดังนั้นเขาจะมีอะไรเกี่ยวข้องกับไฟบินรัสเซียลำนั้นหรือเปล่านะก็คือเขาอะมีลูกอยู่ในไฟที่เกิดเหตุนั้น2คนแล้วมีภรรยาด้วยอ๋อคือเขาเนี่ยก็เรียกว่าเป็นคุณพ่อที่สูญเสียลูกแล้วก็ภรรยาจากไฟนั้นเหรอใช่ค่ะถึง2คนเลยมันก็น่าจะใจแตกสลายเหมือนกันเนาะแล้วทำไมเขาถึงมาฆ่าปีเตอร์หรือว่าเขาแค้นปีเตอร์เหรอครับเขาคิดว่าปีเตอร์เป็นคนทำให้มันเกิดเหตุการณ์นั้นที่เขาสูญเสียลูกหรือเปล่าเขาคิดว่าปีเตอร์เป็นเหตุทำให้เกิดความสูญเสียของเขาแล้วตังเชื่อไหมคะว่าวันเกิดเหตุอะค่ะวิกตอรี่เนี่ยไปเดินตามหาเองเลยนะคะตามหาลูกแล้วก็ครอบครัวเขาหวังว่าเขาจะเจอแล้วก็เขาอะได้เจอสร้อยนึงเป็นสร้อยเส้นเดียวกันที่เขาให้ปีเตอร์เนี่ยค่ะดูแล้วมันเป็นสร้อยของใครอะเป็นสร้อยของลูกสาวเขาค่ะอ๋อไอตอนปี2002ที่เครื่องบินชนกันใช่ค่ะวิกตอรี่เป็นคนที่เดินไปเพื่อมีความหวังว่าอยากเจอครอบครัวแต่สุดท้ายมันก็น่าเศร้าใช่ไหมใช่เขาก็เลยได้แค่สร้อยนี้กลับมาเขาก็รอลูกกับภรรยาเขามานะโอ้โหแปลว่าเขาเก็บมาตลอด2ปีนะฮะนะแต่ว่าเขาอะอาจจะต้องแค้นแหละเนาะใช่ค่ะเขาทำไปเพราะเขาแค้นค่ะเพราะตำรวจสอบถามแรงจูงใจจากเขาเลยค่ะแล้วเขาก็ใช้เวลาถึง2ปีนะคะตามหาปีเตอร์คนนี้แหละค่ะว่าใครเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาต้องสูญเสียลูกและภรรยาเขาในไฟนั้นคือตอนแรกเขาอาจจะไม่รู้เนาะว่าใครที่เป็นคนควบคุมสุดท้ายเนี่ย2ปีนั้นเนี่ยโอ้โหตามหาแทบพลิกแผ่นดินก็ว่าได้ใช่ค่ะใครกันแล้วก็เก็บความแค้นมาตลอดเก็บรักษาสร้อยคอของลูกสาวอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายพอวันเกิดเหตุนี้ก็บินจากรัสเซียมาเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะไปยังซูริกโอ้โหสวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์เพื่อตามหาปีเตอร์ลงมือฆ่าเลยจ้วง20แผลแล้วตอนนั้นเนี่ยฮะพอทุกคนน่ะที่ติดตามข่าวรู้แบบเนี้ยทางสังคมเนี่ยเขาตัดสินกันยังไงฮะชาวเน็ตเนี่ยเขาอยู่ฝั่งไหนแบบเนี้ยอ่ะแปลกมากเลยนะคะเคสเนี้ยครับชาวเน็ตเขายกย่องและชื่นชมวิกตอรี่คนเนี้ยเพราะว่าอาจจะเห็นใจว่าเป็นพ่ออะไรป่ะครับแต่สุดท้ายพ่อมาแก้แค้นคนที่ฆ่าลูกเมียชาวเน็ตก็เลยอาจจะเห็นใจอะไรหรือเปล่านะใช่คิดว่าอย่างนั้นแต่สำหรับตังรู้สึกว่าแบบการหาทางออกในการใช้ความรุนแรงเนี่ยมันไม่จบไม่สิ้นเนาะดังนั้นครอบครัวของปีเตอร์เขาก็จะมีสิทธิ์สิดังนั้นถ้าคุณใช้ความรุนแรงกับพ่อผมลูกเขาที่โตมาเขาก็สามารถแก้แค้นคุณได้มันจะไม่จบไม่สิ้นน่าเศร้านะครับเนาะแล้วสุดท้ายกฎหมายทำอะไรวิกเตอร์ได้ไหมฮะถึงแม้เขาจะได้ใจประชาชนเนี่ยแต่ตัววิกตอรี่เนี่ยเขาโดนลงโทษอะไรบ้างไหมวิกตอรี่นี่ก็โดนศาลสั่งจำคุกนะคะแต่อีกสักพักนึงอีกไม่นานเขาก็ได้ออกมาค่ะก็คือไม่ได้อยู่ตามระยะเวลาที่กำหนดแต่เราก็ไม่ทราบสาเหตุนะคะว่าทำไมเขาได้ถูกปล่อยตัวมาได้ในที่สุดครับถูกปล่อยตัวออกก่อนกำหนดอะไรเงี้ยเนาะเขาไม่รู้ว่ามีอะไรเบื้องลึกเบื้องหลังหรือเปล่าแต่สุดท้ายก็ออกมาแล้วแล้วหลังจากที่เขาออกมาเป็นไงเขาใช้ชีวิตยังไงบ้างครับเขาก็ยังรู้สึกผิดจนถึงทุกวันนี้นะคะที่เขาได้พาพ่อจากลูกไปเพราะว่าปีเตอร์ก็มีลูกเนาะใช่ปีเตอร์ก็มีครอบครัวครับแล้วตังคิดว่าตัวของวิกตอรี่ก็น่าจะไม่ได้มีความสุข
หรือว่าตอนที่เขาฆ่าไปเขาก็คงไม่ได้รู้สึกสะใจอะไรล่ะมันผิดหมดเลยนะฮะค่ะเออแต่อันนี้มันเป็นเรื่องราวของคนครับคนเรามันต่างจาก AI งั้นแหละเพราะคนเราสามารถมีความรู้สึกแล้วบางทีความรู้สึกของเรามันสามารถชักจูงให้เราไปทำอะไรที่เราไม่สามารถใช้สมองตัดสินใจได้เราใช้อารมณ์ความรู้สึกเท่านั้นเลยแล้วปัจจุบันนี้แหละครับวิกตอรี่เนี่ยเขาเป็นอยู่ยังไงบ้างฮะเขาก็มีครอบครัวใหม่นะคะไปสร้างครอบครัวใหม่ใช่ค่ะแล้วก็เขาก็ได้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงนึงถึงขนาดนั้นเลยใช่ค่ะแปลว่าเขาป๊อปปูล่ามากนะครับค่ะแล้วก็ตอนหลังเขาก็ได้สร้างคุณประโยชน์จนเขาได้รับเหรียญจากรัฐบาลชื่อว่า To the Glory of Ossetia เหรียญนี้มอบให้สำหรับความสำเร็จสูงสุดสำหรับการพัฒนาปรับปรุงความเป็นอยู่ของผู้อยู่อาศัยแล้วก็ให้การศึกษาแก่คนรุ่นใหม่แล้วก็รักษากฎหมายและความสงบเรียบร้อยค่ะโอ้โหเปลี่ยนไปคนเปลี่ยนไปคนเลยมายคิดว่าที่เขาทำแบบนี้เขารู้สึกผิดไหมคงรู้สึกผิดแล้วก็อยากจะเปลี่ยนตัวเองทำอยากตังว่าแก้แบบอยากล้างบาปนะใช่ต้องคำนี้ละแต่ตังรู้สึกว่าบาปกับบุญมันคนละส่วนไงนะฮะมันล้างมันเอามาทดแทนกันไม่ได้ใช่ครับทางที่ดีเราเนี่ยดำเนินชีวิตที่ไม่เบียดเบียนใครไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครรวมไปถึงความเดือดร้อนให้ตัวเองด้วยดีกว่าใช่ค่ะเนาะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราไม่เห็นได้แล้วว่าการแก้แค้นการทำอะไรแบบนี้มันไม่ได้ทำให้จิตใจของวิตูรี่เขาสงบลงได้เลยใช่ค่ะที่จริงการยอมรับความจริงและปรับตัวอยู่กับมันให้ได้อาจจะเป็นทางออกที่ดีกว่าก็ได้เนาะโอ้ก็เป็นเรื่องราวที่มีหลากหลายอารมณ์จริงๆนะครับสำหรับเรื่องนี้ไม่คิดว่าการบินมันจะไปเชื่อมโยงถึงคดีฆาตกรรมแล้วก็ได้สร้างรัฐมนตรีคนหนึ่งขึ้นมาได้อันนี้ค่อนข้างจะว้าวมากๆครับถึงว่าแหละครับได้เป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับเนาะที่จริงเรื่องเครื่องบินชนกันสองลำตังก็ว่ายากแล้วเรื่องหลังจากนั้นมันยิ่งพีคไปเรื่อยตังมีคำถามอ่ะอันนี้เป็นคำถามจากคนปกติอย่างตังเลยนะเอาเลยค่ะกล่องดำเนี่ยแบ็คบ็อกซ์อ่ะมันหน้าตาเป็นไงฮะชื่อว่ากล่องดำแต่สีส้มนะคะเอาเลยฮะใช่ค่ะเอาแล้วทำไมตั้งสีดำฮะตั้งทำไมไม่ orange box อะไรเงี้ยฮะที่เคยแบบว่าที่เขาก็ไม่เขียนบอกนะคะว่าเพราะอะไรแต่ว่าเพราะเขาเชื่อว่าเมื่อก่อนนะคะทางการทหารอะกล่องดำเนี่ยเอาไว้เก็บความลับอ๋อ mystery มันก็เหมือนแบบ box อะไรแบบนี้เหมือนห้องดำห้องแห่งความลับอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วทำไมมันเป็นสีส้มคะทำไมฮะอันนี้ไม่รู้เพราะว่ามันจะทำให้ง่ายต่อการค้นหาสีมันฉูดฉาดขึ้นมาเลยถ้าเป็นสีดำเราจะไปมองเห็นก็ยากหรือถ้าเป็นสีเขียวอาจจะไปกลมกลืนกับดินป่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะต้นไม้อะไรค่ะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ5อันดับโศกนาฏกรรมการบินนะครับของกัปตันมาได้ยังไงฮะแต่ละเรื่องเนี่ยไม่เหมือนกันเลยให้อารมณ์ความรู้สึกที่แตกต่างกันแต่มีหนึ่งจุดที่เหมือนกันนั่นก็คือเรื่องของการสูญเสียเนาะซึ่งเราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเลยและตัวตังครับยอมรับเลยว่าเป็นคนที่กลัวความสูงด้วยกลัวเครื่องบินด้วยนั่งเครื่องบินเนี่ยแทบจะไม่หลับเลยดับไม่ลงครับผมไม่มีอะไรอยากจะฝากถึงเพื่อนๆหรือว่าฝากถึงตังก็ได้นะให้ตังไม่กลัวเครื่องบินหรือว่าให้ทำความเข้าใจกับเหตุการณ์พวกนี้อะไรแบบนี้ครับก็เหตุการณ์พวกนี้ที่มาเล่านะคะก็ไม่อยากให้ทุกคนรู้สึกกลัวไม่กล้าขึ้นเครื่องบินรู้สึกหวาดกลัวถึงอันตรายต่างๆเพราะว่าพวกนี้เป็นบทเรียนที่มาปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงมาตรการต่างๆให้ดีขึ้นและมีความปลอดภัยมากขึ้นค่ะเราก็จะเห็นได้ว่าจากเคสต่างๆก็จะมี aftermath หมดเลยเนาะว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์เนี่ยเราได้คิดอันนี้ขึ้นมาเราได้ทำแบบนี้ขึ้นมาซึ่งเราก็ไม่รู้แหละว่าตอนนี้ปลอดภัยมากที่สุดหรือยังแต่ตังเชื่อว่าถ้ามนุษยชาติเรายังมีอายุยังมีเขาเรียกว่าปีหน้าอีก10ปีเทคโนโลยีมันก็พัฒนามากขึ้นเราก็อาจจะทำให้การบินเนี่ยมันมีความเออร์เรอร์แบบใกล้เคียงกับศูนย์เลยเนาะจะมีความปลอดภัยมากที่สุดเลยแล้วตังก็ได้ไปรีเสิร์ชหาข้อมูลมาเหมือนกันนะฮะเขาบอกว่าที่จริงอุบัติเหตุทางการบินเนี่ยมันเกิดน้อยมากๆนะลองคิดดูว่าตอนเนี้ยที่เรานั่งอยู่จะมีเครื่องขึ้นลงเยอะแค่ไหนแล้วก็ไม่ได้เกิดข่าวอะไรเลยอุบัติเหตุบนท้องถนนอาจจะมากกว่าก็ได้ซึ่งมากกว่าอยู่แล้วไม่ต้องอาจจะมากกว่าอยู่แล้วนะครับดังนั้นนะฮะตังก็อยากจะฝากถึงเพื่อนๆเหมือนกันเนาะว่าเสพเรื่องราวพวกนี้ก็อยากให้มันเป็นบทเรียนของเราในการป้องกันในอนาคตอย่างที่มายบอกนี่แหละแล้วก็อีกอย่างนะครับก็อยากให้เราเนี่ยมีสติเขาสอนอะไรบนเครื่องบินเนี่ยเราก็ต้องตั้งใจฟังให้ความร่วมมือนะครับไม่ว่าเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยที่เราอาจจะมองข้ามเนาะปิดสัญญาณมือถือเปิดกระจกหน้าต่างเก้าอี้เนี่ยอยากให้ทำตามสิ่งที่เขาบอกเขาสอนตลอดเนาะสุดท้ายนี้ครับก่อนที่เราจะจากกันไปอยากให้มายฮะฝากช่องทางการติดตามหน่อยสมมติเพื่อนๆท่านไหนนะครับอยากจะไปติดตามเห็นไลฟ์สไตล์ของกัปตันหญิงอะไรเงี้ยตามที่ IG ปิติชานะคะก็เป็นเน็ตไอดอลท่านหนึ่งนะฮะสามารถติดตาม IG ได้เลยเนาะโอเคครับซึ่งในอนาคตเนี่ย
ดไมค์ก็อาจจะอยากเปิดช่องหรืออะไรก็ตามเดี๋ยวตังมาอัปเดตให้เพื่อนนะเผื่อว่าเพื่อนๆอยากจะได้ความรู้เพราะไมค์ก็คุยกับตังคร่าวๆแล้วว่าถ้าเปิดช่องทำช่องชิงก็น่าจะเป็นช่องไลฟ์สไตล์ความรู้เกี่ยวกับการบินที่ทุกคนแบบสามารถมาฝากคำถามได้ก็ติดตามไว้นะครับเพื่อนๆครับตอนนี้เนี่ยกับตันไมค์นะครับได้เปิดช่อง YouTube แล้วนะครับชื่อว่าช่อง The Core Science นั่นเองครับเป็นช่องให้ความรู้ทางด้านการบินสำหรับใครนะครับที่สนใจชื่นชอบในเรื่องของการบินต้องไม่พลาดเลยครับกับตันไมค์ตั้งใจทำมากๆเลยนะครับยังไงก็ขอฝาก The Core Science ไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับตังก็ขอบคุณไมค์มากๆเลยนะครับขอบคุณมากค่ะที่ให้เกียรติมาช่องตังนะเป็นเกียรติมากค่ะถือว่าเป็นการเปิดไลน์คอนเทนต์ใหม่ๆสำหรับตังปกติตังก็จะเป็นคดีฆาตกรรมคดีปริศนาแต่เนี่ยเป็นเรื่องราวการบินที่ตังเนี่ยมีความรู้เท่ากับ0เลยไม่มีความรู้อะไรเกี่ยวกับการบินเลยครับกลัวเครื่องบินอะไรตลอดนะฮะวันนี้ก็ทำให้เข้าใจอะไรมากขึ้นเยอะแยะมากมายเลยครับและนอกจากคำขอบคุณจากตังนะครับทางสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ชะดีครับเขายังมีผลิตภัณฑ์ดีๆมามอบให้มานะครับในการดูแลผิวพรรณด้วยเพราะเป็นคนชอบดูแลอยู่แล้วใช่ไหมครับตังก็จัดเตรียมให้เลยนะครับผู้ใหญ่ชะดีของเราจะเป็นอะไรเดี๋ยวตังจะเสกมันมานะฮะมาดูตรงนี้ดีๆนะฮะมาช่วยทำกับตังได้ไหมทำแบบนี้นะฮะ1 2 3โอ้โหเป็นไงฮะโอ้โหมาทันทีเลยนะคะเที่ยวบินผีเนี่ยเรามีเที่ยวบินผีนะฮะอันนี้ก็แบบเสกมาเหมือนกันนะครับก็เป็นกิฟต์เซตเนาะจากทาง Bio Balance ครับเขาก็จะเป็นแบรนด์เวชสำอางนะครับก็มีหลากหลายผลิตภัณฑ์เลยมีอะไรบ้างที่ต่างว่าเหมาะกับไมค์เลยนะต้องเริ่มที่ตัวแรกเลยครับเวลาเราแต่งหน้าคุณผู้หญิงเนาะแต่งหน้าเนี่ยก็จะต้องใช้นี่เลยครับเป็นแบบ Cleansing Balm นะครับเป็นที่ลบเครื่องสำอางใช้ล้างหน้าล้างเครื่องสำอางแล้วก็จะมีวิตามินซีผสมด้วยนะครับนอกจากนั้นครับก็จะมีเซรั่มนะครับวิตามินซีกับวิตามินอีนะครับในการบำรุงผิวหน้าให้เราดูอ่อนเยาว์นะครับนอกจากนั้นจะมีนี่เลยนะฮะไม่รู้ว่าไมค์เนี่ยจะเป็นเหมือนตังหรือเปล่าทำเป็นคนนอนดึกนะฮะนอนดึกใช่ครับก็จะมีปัญหาครับเกี่ยวกับใต้ตาดำหรือว่าพวกถุงใต้ตาก็จะเป็นนี่เลยฮะเป็นไบโอบาลานซ์บรายท์นิ่งไอครีมนะฮะไปลองคืนนี้เลยได้เลยครับหรือว่าถ้าสมมติเครียดชีวิตมันเครียดพักผ่อนน้อยก็ต้องมีสิวใช่ไหมฮะนี่เลยฮะแอคเนวิทก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของไบโอบาลานซ์ที่เขาแตกลายออกมานะครับเป็นแอคเนวิทนะครับในการช่วยลดการเกิดสิวหรือว่ารักษาสิวนั่นเองนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับไบโอบาลานซ์เนี่ยมอบให้มาหมดเลยครับขอบคุณมากค่ะครับยินดีมากๆเลยครับเพื่อนๆครับอันนี้ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับสำหรับรายการพยานคนสนิทวันนี้เนาะที่ตังนะครับกับกัปตันมานะครับอยากจะมอบให้เพื่อนๆนะครับทีนี้ฮะเพื่อนๆนะครับมีคำถามตรงไหนนะครับหรือที่เราเล่าไปเนี่ยแน่นอนนะครับว่าข้อมูลอะเราหามาจากทางอินเทอร์เน็ตเนาะบางทีมันอาจจะมีการผิดพลาดตกหล่นหรือว่าตรงไหนก็ตามนะครับเพื่อนๆสามารถมาเสริมได้เลยนะครับตังกับไมค์ก็จะยินดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ด้วยนะ EP หน้านะครับเพื่อนๆอยากจะให้ตังเนี่ยเชิญใครมาเพื่อนๆอย่าลืมคอมเมนต์บอกตังไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับตังกับไมค์ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ครับผมเพื่อนๆอย่าลืมเทคแคร์ดูแลสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายค่ะ